14:08 สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์ฮะจันทร์ที่28 กุมภาพันธ์ 2565นะครับก็เจอกันบ่าย2นะถึง16:00 น.นะทาง FM 96.5 Thinking Radio กับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะของเดือนกุมภาพันธ์นะก็เร็วนะถามว่าเร็วไหมต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเร็วนะเปิดเข้ามานี่แป๊บๆ2เดือนละสำหรับปี2565นะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะหลายเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่เราตามกันอยู่นะก็ยังหนีไม่พ้นหรอกนะเพราะว่ามันก็เป็นต่อเนื่องผมค่อยๆขยับแล้วกันนะให้เห็นหน่อยสรุปไปทีละเรื่องนะเพราะว่าถ้าถามว่ามีเรื่องใหญ่ๆอยู่กี่เรื่องตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่ 2-3 เรื่องนะที่เราต้องตามเดี๋ยวผมโปรยไว้ก่อนนะอย่างเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรล่ะสถานการณ์นะความตึงเครียดนะแล้วก็การสู้รบพุ่งกันนะก็ต้องบอกว่าเป็นสงครามแหละนะของทางรัสเซียกับยูเครนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีประเด็นที่เป็นประเด็นต่อเนื่องนะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมาตรการการแซงชั่นหรือว่ามาตรการในการคว่ำบาตรอะไรต่างๆนานาเนี่ยของหลายๆประเทศนะที่เขาดำเนินการนะอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะที่เขามีสมาคมมีกองทงกองทุนอะไรที่เป็นสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินของโลกนะอันนี้ที่เราเรียกว่า SWIFT เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าแบงก์ต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็ทำธุรกรรมแล้วเขาก็เวลาที่จะโอนเงินอะไรกันเนี่ยนะเขาก็จะส่งเรื่องไปที่ตรงเนี้ยที่เป็นศูนย์กลางที่ SWIFT เนี่ยนะถามว่ามาจากอะไรเดี๋ยวต้องบอกหน่อยนะ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication นะเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเนี่ยที่เขาจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคำสั่งเป็นจดหมายอะไรเนี่ยนะพอรวมเสร็จปุ๊บเขาก็ทำ transaction อันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะที่หลายประเทศเขาก็มีมาตรการนะทำให้ทางรัสเซียนี่ก็ถูกลอยแพอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญบางคนไปตีความบางคนขยายความว่ามันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วทำให้ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะได้ขยับมาตรการของตัวเองเพิ่มขึ้นที่เราเห็นข่าวเมื่อวานนี้เรื่องของการสั่งเตรียมความพร้อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรล่ะนิวเคลียร์กำลังที่เกี่ยวข้องกับทางนิวเคลียร์อ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองประเด็นที่สองก็เป็นความต่อเนื่องนะที่เราเห็นอยู่แล้วนะว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็ยังคงเพิ่มนะฮะแล้วก็อยู่ในระดับสูงอย่างวันเนี้ยรวมทั้งสองยอดทั้ง RT-PCR แล้วก็ ATK แม้ว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อผ่านทาง RT-PCR จะลดลงเล็กน้อยนะจากอะไรล่ะ 25,000 กว่าคนนะฮะ 25,930 24,932 คนนะฮะ 25,615 คนแล้วก็ขยับลงมานะฮะที่ 24,719 คนนะแล้วก็วันนี้อยู่ที่ 22,311 คนเนี่ยแต่ว่าไอ้โควิด19นะถามว่ายังติดเชื้อในระดับสูงไหมคำตอบก็คือยังสูงอยู่นะเพราะรวม RT-PCR กับ ATK นี่ก็ 41,800 กว่าคนนะผู้เสียชีวิตสูงนะ42คนป่วยนะอาการหนักหรือว่าที่เป็นปอดอักเสบเนี่ยนะ980คนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ขณะเดียวกันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจหรือว่าท่อช่วยหายใจนะอันนี้280คนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของโควิดที่ระบาดอยู่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีมาตรการออกมาด้วยถูกไหมฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Test and Go นะที่เข้ามานะอันแรกวันแรกก็ RT-PCR หลังจากนั้นขยับไปวันที่5เนี่ยที่เปลี่ยนจาก RT-PCR แล้วก็ต้องเข้าโรงแรมในเครือข่ายชาพลัสอะไรเนี่ยเป็นตรวจ ATK นะแต่ก็ต้องส่งผลอะไรให้เรียบร้อยอันนั้นก็เป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดด่านทางบกเนี่ยผมเข้าใจว่า3ด่านนะก็เดี๋ยวค่อยๆขยับละกันนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3นะความคืบหน้าทางด้านการเมืองนะหลังจากที่มีการประชุมร่วมรัฐสภา
กรณีกฎหมายสองฉบับก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะทั้งสองฉบับคือจำนวนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันมีทั้ง4ทั้ง6นะก็มีการพิปรายมีการพูดถึงหลักการในร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งสองฉบับเนี่ยอันแรกเรารู้อยู่แล้วนะเพราะผมสรุปให้ฟังแล้วนะว่าฉบับแรกก็คือฉบับเลือกตั้งส.ส.อันนั้นร่างที่ส่งมา4ฉบับผ่านหมดพรรคการเมืองมี6ฉบับผ่านถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่า3หรือ4ฉบับนะแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรเพราะในชั้นกรรมาธิการในชั้นที่2ฮะนะฮะวาระที่2เนี่ยชั้นกรรมาธิการที่มีการตั้ง49คนแล้วก็ใช้กรรมาธิการชุดเดียวกันทั้ง2ฉบับเลยเนี่ยนะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไปดูว่าหลักการที่รับร่างมาเนี่ยทั้ง4อันเนี่ยนะมีหลักการตรงไหนและตรงไหนที่จะมีการปรับมีการแก้และตรงไหนที่จะมีการเขียนในชั้นของกรรมาธิการให้เหตุผลในชั้นของกรรมาธิการว่ามีการปรับมีการแก้อย่างไรนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภามีระยะเวลาผมจำไม่ได้นะแล้วก็ต้องรอด้วยว่าจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้เป็นกรณีพิเศษหรือไม่เช่นเดียวกันอีกฉบับหนึ่งก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองถึงแม้ว่าจะผ่านมา3ฉบับ4ฉบับแต่ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะก็ทำในลักษณะเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเข้าสู่วาระที่2นะก็ต้องรอนะถ้ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนทางสภาดูแล้วทางวุฒิสภาดูแล้วก็คือทางรัฐสภาดูเนี่ยนะว่ามันจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการแก้ไขมีการประกาศมีการรับรองเพราะมันมีระยะเวลาหลังจากนี้ด้วยผ่านวาระ2ผ่านวาระ3แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่อเนื่องอีกนิดหน่อยซึ่งก็ยังต้องใช้เวลาจะทิ้งไปเลยเพื่อจะเข้าสู่ที่ประชุมตอนเปิดประชุมสมัยสามัญ นะเดือนพฤษภาคมก็ต้องดูความจำเป็นว่ามันเร่งด่วนขนาดไหนถ้ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนอันนั้นเขาก็จะดำเนินการเนี่ยช่วงที่ปิดสมัยนี่แหละแต่ถ้ามันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะรอไปถึงตอนนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่ารัฐสภากับทางครม.เขาจะดูแล้วจะยังไงนะเพราะว่าครม.เขาจะต้องออกพระราชกฤษฎีกาให้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นหลักๆบ้านเราวันนี้ที่ตามกัน3เรื่องนอกเหนือจากเรื่องทั่วไปที่เราตามกันมา 2-3 วันนะก็ตั้งแต่วันศุกร์นะวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเพิ่มเติมแหละนะก็คือต้องดูว่าข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเป็นยังไงกรณีของคุณแตงโมนะที่ตกเรือนะแล้วก็เสียชีวิตนะก็คงจะต้องดูความชัดเจนขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัย1 2 3 4นะอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วล่ะของพนักงานสืบสวนสอบสวนนะที่เขาจะต้องดำเนินการให้มันคลายความสงสัยแล้วก็ปฏิปต่อภาพให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะหลังจากนั้นถ้าดูแล้วมันมีตรงไหนที่มันเข้าข่ายความผิดเขาก็คงดำเนินการนะระหว่างทางจะต้องไปเครื่องจับเท็จระหว่างทางอาจจะมาสอบถามนะมีการอะไรล่ะให้ปากคำเนี่ยนะอันนั้นก็ว่ากันนะก็ต้องตามแล้วก็พยานหลักฐานพยานแวดล้อมรวมไปถึงการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆนานาอันนั้นก็จะต้องรวมมาหมดนะนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องเอามาใช้นะความเป็นไปได้ลักษณะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คงดำเนินการแล้วก็มาใช้ให้หมดนะก็เป็น4เรื่องนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับครับก็คิดว่าตอนนี้มันก็ถูกแบ่งความสนใจไปนะครับถ้าในบ้านเรานี่ก็คนก็ติดตามข่าวการเสียชีวิตของดาราคุณอะไรแตงโมเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดครับแล้วก็มีการแตกเป็นประเด็นย่อยแยกไปเยอะแยะไปหมดนะผมก็คิดคล้ายๆคุณณัฐพงศ์ว่าประเด็นคือเรื่องข้อเท็จจริงอันนี้ต้องทำการคล้ายๆกับเรียกว่า cross check
นะคือปากคำของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง 5-6 คนเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะลักษณะการเสียชีวิตอะไรต่ออะไรพวกนี้บริเวณที่เกิดเหตุอะไรต่ออะไรอันนี้ก็สำคัญนะแต่ว่าการคาดหมายคาดเดาจากจุดนั้นจุดนี้ดูคลิปแล้วตั้งข้อสังเกตหรือว่าคนมาสัมภาษณ์แล้วมีความเห็นโต้แย้งไปอะไรไปอันนี้ก็เราห่างจากเรื่องมากหมายความว่าเราก็ต้องฟังให้มันท่วนทั่วนะจะไปปรงใจว่าเป็นอะไรมันก็ไม่ได้อะไรสำหรับเรานะก็คล้ายๆกันนะคุณณัฐพงศ์ครับไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เป็นประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงเหมือนกันว่ามันไปถึงไหนแล้วอย่างกรณีการบุกยูเครนของทางกองทัพกองทัพรัสเซียครับประมาณ5วันแล้วใช่ไหมใช่สถานการณ์ล่าสุดนี่กรุงเคียฟนะถ้ารัสเซียจะเรียกกรุงเคียฟเป็นภาษารัสเซียแต่ถ้าเกิดพวกยูเครนก็เรียกกรุงคีฟกรุงคีฟนะที่จริงก็คล้ายๆกันแม้แต่ตัวประธานาธิบดีก็ชื่อต้นเหมือนกันวลาดิเมียกับโวโลดิเมียจริงๆมันก็อันเดียวกันนะวลาดิเมียนี่เป็นเมืองสำคัญในตอนเริ่มต้นของรัสเซียเหมือนกันแถวนั้นมันจะมีเมืองซุสดาวแล้วก็เมืองวลาดิเมียแล้วก็อีกเมืองนึงชื่ออะไรผมจำไม่ได้เขาเรียกโกลเด้นริงนะอะไรอีกอันหนึ่งวะเดี๋ยวซุสดาววลาดิเมียร์อะไรอีกอันนึงจำไม่ได้ผมเคยไปแถวนั้นไปอีกเมืองนึงที่เป็นเมืองมรดกโลกอะไรไม่จำชื่อดูดิมันติดปากอะไรชิชิไหมไม่ใช่โซชินี่ไม่เกี่ยวโซชินี่มันอยู่ทางทะเลดำมันเป็นเมืองตากอากาศอยู่ข้างล่างนะไออะไรล่ะไอเนี่ยชื่ออะไรไอเมืองวลาดิเมียร์นี่ก็เป็นชื่อเจ้าชายด้วยนะครับแล้วก็เป็นชื่อเมืองด้วยเป็นเมืองเก่านะน่าจะเก่ากว่ามอสโกอีกนะวลาดิเมียร์เนี่ยเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองกับสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับถ้าเกิดเราเอาอยุธยากรุงเทพเนี่ยนั่นก็เหมือนสุโขทัยนะซุสดาวสองเมืองถ้าจำไม่ผิดก็คือข้อเท็จจริงล่าสุดก็คือกรุงเคียฟหรือกรุงคลีฟเนี่ยยังไม่แตกครับเพราะว่าทหารรัสเซียที่เข้ามาก็ยังลุมล้อมอยู่การเปิดศึกสามทางก็ยังเห็นอยู่อย่างที่ว่ากันแต่ที่มันมีพัฒนาการล่ามากหน่อยก็คือเรื่องของการพยายามจะตัดการชำระเงินผ่านระบบธนาคารที่เราเรียกว่าสวิปอันนี้มีผลต่อค่าเงินรูเบิลมากเมื่อตอนต้นปีหรือกลางปีที่แล้วนี่เงินรูเบิลประมาณสัก70รูเบิลต่อ1 US ดอลลาร์ตอนนี้90 100แล้วมั้งไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่เลยต้องขอไปเปิดดูครับสมัยก่อนเวลาไปเที่ยวรัสเซียเนี่ยเราก็จะถามคนรัสเซียว่ารูเบิลนึงเนี่ยมันกี่บาทรูเบิลนึงมันกี่บาทจำไม่ได้ละแต่รู้ว่าไปตอนแรกๆเนี่ยบาทเนี่ยอ่อนกว่ารูเบิลครับหมายความว่าเอา1รูเบิลมาแลกได้หลายบาทอือ2บาท3บาทอะไรประมาณนั้นมั้งตอนแรกๆเลยนะแล้วพอมาช่วงที่คุณไปไซบีเรียนะคงประมาณ1รูเบิลต่อ1บาทครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่า1รูเบิลมันประมาณเหลือสัก40ตังค์เหลือสัก30 40ตังค์ตอนนี้คิดว่านะอย่างน้อยก็ประมาณ30ตังค์เดือดร้อนนะครับใครที่มีเงินเดือนประจำหรือใครถือสินทรัพย์เป็นรูเบิลเนี่ยถ้ามาเทียบเป็นดอลลาร์ละหายไปเยอะเลยใช่เวลาถ้าเกิดจะต้องซื้อของต่างประเทศคราวนี้
มันก็จะกลายเป็นปัญหาเขาเรียกว่า import inflation คือเงินเฟ้อเพราะปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของราคาจากต่างประเทศเพราะข้างเงินตัวเองออกอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องรัสเซียประกาศให้กองกำลังเตรียมการสำหรับเรื่องนิวเคลียร์นี่ฟังแล้วน่ากลัวนะใช่แล้วล่าสุดนี่เบลารุสประกาศว่าตัวเองไม่ใช่เป็นประเทศปลอดนิวเคลียร์เพิ่งมีมติผ่านของเขาออกมาทำประชามติครับก็คือหมายความว่ายังไงอย่างนี้คืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะเมืองหลายๆเมืองก็ตอนนี้ก็ยังคับขันอยู่นะประมาณว่าตอนนี้ทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของทางยูเครนก็บอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้าหรือวันเนี้ยเป็นช่วงเวลาสำคัญส่วนจะทำยังไงกันต่อคราวนี้ว่ามันก็มีข่าวมาในทางดีนิดนึงคล้ายๆว่ามีการส่งตัวแทนไปลองนั่งคุยกันดูก่อนนะไปคุยกันในเมืองนึงผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเบลารุสหรืออยู่ไหนน่าจะอยู่ในเบลารุสครับชื่อเมืองอะไรไม่รู้ล่ะนะก็ทางเบลารุสก็เตรียมการผู้ให้เจ้าหน้าที่ของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยลองมานั่งคุยกันก่อนสินะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะเป็นวาระโอกาสสำคัญถ้าเกิดว่าพูดถึงการคลี่คลายจริงๆก็คือว่าตัวอะไรล่ะประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นี่มาเจอกันครับมันมีข่าวว่าอันนี้ผมไม่ยืนยันคล้ายๆก็บอกว่าเฮ้ยพวกนี้โดนจับตัวไปหมดแล้ว เออเนี่ยล่าสุดผมกำลังตามอยู่ว่าเขาบอกว่าไอ้พวกนี้โดนจับตัวไปหมดแล้วผู้นำอะไรของทางยูเครนใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ออกมาในทวิตเตอร์อะไรนี่ว่าไม่จริงว่าไม่จริงมันมีข่าวปล่อยออกมาประมาณนั้นใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์แล้วก็ทาง UN ก็จะมีการประชุมนะประชุมใหญ่สมัชชาเนี่ยครับ190กว่าประเทศเนี่ยนะว่าจะนั่นยังไงตอนนี้ถ้าเกิดใครดูติดตามข่าวดูภาพก็จะเห็นว่าผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งของตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในยูเครนยังอยู่ในเมืองหลวง อย่างที่เคียฟอย่างที่อะไรพวกนี้ยังอยู่นะก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการยกเลิกเคอร์ฟิวในกรุงเคียฟซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมยกเลิกหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ถนนนี่ว่างมากครับเคียฟนี่อยู่ริมแม่น้ำนะริมแม่น้ำนีเปอร์นะแม่น้ำนีเปอร์เนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลจากคือถ้าใครดูภูมิถ้าใครดูพื้นภูมิของยูเครนเนี่ย ที่มันจะเทลงมาจากทางทิศตะวันออกนะครับทางตะวันออกเนี่ยมันจะสูงกว่าทางตะวันตกแล้วตรงนั้นมีลำน้ำสาขาย่อยแยกเยอะไปหมดนะส่วนตัวแม่น้ำเดนีเปอร์เนี่ยเป็นแม่น้ำที่ตัดกลางประเทศของเขาเลยจะมีข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเลสบัวใหญ่ๆเป็นเลกอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตัวแม่น้ำแล้วแม่น้ำย่อยสาขาเยอะไปหมดตัวกรุงเคียฟเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำครับนะเมืองยุทธศาสตร์ของรัสเซียส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำมอสโกนี่ก็ริมแม่น้ำมีแม่น้ำของตัวเองเลยนะแม่น้ำมอสโกที่เห็นเวลาล่องเรือนะถ้าเป็นที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็จะเป็นแม่น้ำเนวาแต่แม่น้ำเนวานี่พอช่วงหน้าหนาวนี่เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งแล้วเหนือแม่น้ำเนวามาทางทิศตะวันออกจะเป็นเลกใหญ่ๆคล้ายๆกับไอ้นี่แม่น้ำนีเปอร์ผมไป2เมืองในรัสเซียโอ้ไม่เกือบทุกเมืองอ่ะในรัสเซียที่ผมไปนะที่เป็นเมืองใหญ่นะอย่างเนี่ยเมืองอะไรล่ะเมืองคาซานครับคาซานนี่ริมแม่น้ำโบก้านะเป็นแม่น้ำหลักของรัสเซียแม่น้ำโบก้านี่ไหลไปลงตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แถวสตาลินกาดแถวอะไรพวกนั้นแล้วก็อีกเมืองนึงเมื่อก่อนไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเมืองทหารอุตสาหกรรมทหารครับเมืองนิชนีนอฟกอรอดอันนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำโบก้าครับเคยไปล่องเรือแล้วก็เพลินดีนะแล้วก็อย่างคาซานเมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถานนี่ก็อยู่ริมแม่น้ำ
ไอ้นี่ก็อยู่ริมแม่น้ำนะเอียร์คุสนี่ก็อยู่ริมแม่น้ำแต่น้ำมันไหลคุณไปมาแล้วนี่ใช่ไหมใช่แต่น้ำมันไหลลงไอ้ทะเลสาบไบคานใช่ไหมไอ้นี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเยคาทารินเบิร์กนี่อยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันครับใช่ไหมอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันที่เยคาทารินเบิร์กอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันใช่อยู่ริมแม่น้ำจับได้แล้วเพราะว่าผมไป3ครั้งเลยเยคาทารินเบิร์กเนี่ยเสร็จแล้วตอนเยคาทารินเบิร์กเป็นเมืองที่เส้นแบ่งระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเนี่ยอยู่ในเยคาทารินเบิร์กแล้วก็อีกเมืองนึงอันนี้ก็ริมแม่น้ำนะโนโซเบียกโนโซเบียก็ริมแม่น้ำนิวไซบีเรียนะโนโซเบียก็คือนิวไซบีเรียอันนี้ก็ริมแม่น้ำเหมือนกันนะส่วนไอ้นี่ไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นไม่ได้ไปดูใกล้ๆก็อยู่ในสมาพันธรัฐรัสเซียเหมือนกันนะเมืองที่เรานั่งรถไฟจากมองโกเลียเข้ามาในรัสเซียมันจะเป็นเมืองเนี้ยเมืองเอกของสาธารณรัฐอะไรสักชื่อนึงนะแต่ว่าอยู่ในสมาพันธรัฐรัสเซียชื่อเมืองอุลันอูเดคุณน่าจะผ่านถ้าคุณไปทางสายคุณนั่งรถไฟสายไซบีเรียจากปักกิ่งไปใช่ไหมใช่คุณต้องผ่านอุลันอูเดคุณต้องผ่านอุลันบาตอก่อนใช่เข้าชายแดนจีนเจอกับอุลันบาตอมองโกเลียแล้วก็มองโกเลียแล้วก็ไปอุลันอูเดจากอุลันอูเดก็ไปเอียคุสจากเอียคุสก็ไปเที่ยวทะเลสาบไบคานแล้วก็มาเยคาทารินเบิร์กแล้วก็ร่างต่อไปเรื่อยๆจนถึงมอสโกเองเมืองจะอยู่ริมแม่น้ำคล้ายๆกันนะแม่น้ำตรงนั้นก็ค่อนข้างกว้างด้วยนะอันนี้ก็เล่าเพลินๆสนุกๆกันละกันนะยังไม่รู้ว่าเรื่องมันจะจบยังไงนะคราวนี้ในบ้านเรามันก็มันไม่ใช่แปลกอ่ะคือแน่นอนเวลาคนติดตามข่าวด้วยข้อเท็จจริงที่มีต่างกันแค่ไหนก็ตามทีเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกในไทยนี่จะชัดเจนคือโปรรัสเซียมันเข้ามาเห็นด้วยกับที่รัสเซียบุกยูเครนให้เหตุผลต่างๆนานากับที่ไม่เห็นด้วยที่รัสเซียไปบุกยูเครนเพราะว่าเป็นเรื่องของอธิปไตยอันนี้ก็อันหนึ่งมีการให้เหตุให้ผลแล้วก็ว่ากันไปต่างๆนานานะแต่ถ้าดูท่าทีของประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงนี่ก็วางท่าทีต่างกันนะครับถ้าทางสหภาพยุโรปก็รู้สึกว่าแข็งกร้าวแต่ถ้าเกิดทางเอเชียนี่ก็ขอให้เจรจากันคงพูดได้แค่นั้นคงไม่ได้แบบสนับสนุนเต็มที่ไม่คือก็คงไม่ได้กล้าหนุนยูเครนแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นคนยูเครนคนยูเครนมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมากกว่าคนไทยที่อยู่ในยูเครนอีกคนไทยที่อยู่ในยูเครนมีประมาณสัก200อ่ะแต่คนยูเครนที่มาอยู่ในบ้านเรานะทั้งอยู่ที่กรุงเทพทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่สถานที่ท่องมากกว่านั้นเยอะมากกว่ามากกว่า200แน่นอนนะเขาก็มีเพิ่งมีจัดกิจกรรมอะไรเดินจากสวนลุมพินีไปสวนเบญจกิติอยู่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำมาหากินก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคราวนี้ก็คือเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนมาคุยกับมีคนมาถามในรายการมันจะทำให้กรณีจีนสามารถจะบุกไต้หวันเหมือนกับอะไรนะรัสเซียบุกยูเครนคราวนี้ผมต้องตอนนั้นผมก็ไม่มีเวลาอธิบายต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้สำคัญยูเครนเป็นประเทศครับได้รับการรับรองจากสหประชาชาติชัดเจนแต่ไต้หวันไม่ได้มีสถานะนั้นไต้หวันเนี่ยจีนก็ให้เลือกระหว่างไต้หวันกับเขาตอนที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติทุกคนก็โอเคส่วนใหญ่นะเกือบทั้งโลกเหลือประมาณสัก10กว่าประเทศที่ยังรับรองไต้หวันเป็นประเทศอยู่ครับมีเป็นเอกราชอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่รวมทั้งในคณะมนตรีความมั่นคงรวมทั้งอะไรที่เป็นตัวหลักๆในองค์กรต่างๆองค์กรไหนที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีไต้หวันอยู่จีนก็เข้าไปบอกว่าให้เอาออกแล้วเขาก็เอาออกจีนก็เข้าไปแทนอย่างสหประชาเมื่อก่อนนะไต้หวันนะหรือจีนสาธารณรัฐจีนเมื่อก่อนปี2514หรือ15ผมจำไม่ได้ก็เป็นสมาชิกความมั่นคงเป็นเกาะอยู่เกาะนึงแต่จีนซึ่งมีพื้นที่ตั้งขนาดนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติแต่ว่าจริงเขามีเงื่อนไขว่าถ้าเขาจะเข้าไปเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วก็การรับรองสาธารณรัฐจีนซึ่งเขาไม่ได้ถือว่าเป็นสาธารณรัฐ
ขาถือว่าเป็นมณฑลหนึ่งของเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนบุกไต้หวันมันไม่ใช่เรื่องจีนบุกประเทศอื่นเป็นภายในเป็นเรื่องภายในถ้ามองอย่างนี้เพราะทุกคนยอมรับรองว่ามีจีนเดียวไม่ใช่มีสองจีนแต่มันก็มีเรื่องตกตะกอนมาจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เรื่องการต่อสู้ทางอุดมการณ์ครับสหรัฐเขาก็สนับสนุนไต้หวันมีพันธะสัญญาอะไรกันตกลงกันเป็นข้อเป็นกรณีพิเศษที่จะให้ความช่วยเหลือไปแล้วเขาก็ยังทำอยู่แล้วก็ไปโยงกับเกาหลีใต้ไปโยงกับญี่ปุ่นอย่างน้อยสามชาติเนี่ยในภูมิภาคนั้นใช่ไหมอันนี้ก็มันจะไปเทียบเคียงแบบนั้นไม่ได้จะไปเทียบเคียงว่าจีนบุกไต้หวันเข้ามายึดอะไรอย่างนี้นะมันก็คือผมว่าถึงผมว่าจีนรอได้ถ้าถามครับนะรอได้รอจนสุกงอมที่สุดอ่ะก็คือคนในจีนเองในไต้หวันเองบอกว่าอยากอยู่กับจีนใช่ไหมอย่างนี้ก็จบก็คือว่าก็แล้วแต่ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแม้แต่ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นประเทศแล้วก็มีข้อตกลงต่างหากเพราะว่าเป็นดินแดนในอาณานิคมเดิมเนี่ยอย่างมาเก๊านี่โปรตุเกสครับจีนเขาก็ครบสัญญาเขาก็คือเรียบร้อยส่งมอบกันจบฮ่องกงนี่ยิ่งชัดเจนใหญ่ฮ่องกงนี่เรารู้เรื่องเพราะมันเกิดขึ้นในปี2540ครับครบแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วจะบริหารจัดการยังไงก็อีกเรื่องก็เป็นเรื่องอะไรล่ะ1ประเทศ2ระบบไปใช่ไหมใช่อันนี้คือมันมีความแตกต่างเราจะไปยกกรณียูเครนโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดรัสเซียบุกแล้วคนอื่นไม่ช่วยยูเครนต่อไปจีนก็บุกไต้หวันอะไรอย่างนี้มันเทียบอย่างนั้นไม่ได้เราถึงได้ยินว่าจีนก็จะมีอะไรนะเขตปกครองตนเองหรือเขตปกครองพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเขตปกครองภายในเขากับหนึ่งประเทศสองระบบนี้ไม่เหมือนกันนะ อย่างซินเจียงเนี่ยหรือทิเบตหรือว่ามองโกเลียในอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเขตปกครองตนเองครับแม้แต่มณฑลกวางสีจ้วงนี่ก็เป็นเขตปกครองตนเองอันนี้มันมีลักษณะทางเชื้อชาติทางอะไรที่ไม่ใช่ชาวฮั่นพูดง่ายๆไม่ใช่ชาวฮั่นไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำฮงโหแต่ว่าเป็นชนอีกกลุ่มนึงพื้นที่กว้างแต่คนน้อยอย่างที่เบตก็คนไม่เยอะคุณก็เคยไปนี่ครับซินเจียงก็คนพื้นที่กว้างแต่คนน้อยไอ้ทางนี้ไอ้ทางมณฑลกวางสีจ้วงนี่มันเป็นภูเขาทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ชนกลุ่มน้อยเป็นพวกม้งเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมองโกเลียก็เหมือนกันแต่มองโกเลียนี่มันเกี่ยวข้องกับนู่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่จริงเมื่อก่อนของจีนเนี่ยมันรวมมองโกเลียด้วยครับก็เลยกลายเป็นมองโกเลียในอันนี้คืออยู่ในจีนอยู่ในจีนแต่ประเทศมองโกเลียก็คือเป็นอีกประเทศใช่เขตมองโกเลียในอันนั้นก็เป็นปกครองโดยชนพื้นเมืองแต่ว่าก็อำนาจส่วนใหญ่ก็คืออำนาจในการจัดการบริหารจัดการพื้นที่เรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องการปกครองท้องถิ่นนะที่เหลือก็เป็นเรื่องก็เป็นรัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐบาลจีนเหมือนซินเจียงอย่างนี้แหละอันนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่ใช่ปัญหามีประเด็นเรื่องศาสนาเป็นศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยอันนี้ก็รายละเอียดของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะก็ขยายความเพิ่มเติมมีอะไรไหมคุณณัฐพงศ์ต้องก็เห็นมีที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรนะพออะไรมีฟินแลนด์เหรอเห็นเมื่อวานพอได้ข่าวฟินแลนด์ก็จะเข้ากับนาโต้พอไปดูแผนที่ก็ติดกับรัสเซียเหมือนกันฟินแลนด์นี่มันมีปัญหาดั้งเดิมนะสลับไปสลับมานะครับเคยอยู่ใต้เคยรัสเซียเคยยึดแล้วจริงๆก็นั่งรถไฟจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปเฮลซิงกิก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นผมแดนติดกันผมแดนติดกันแล้วฟินแลนด์ก็ประกาศตัวเป็นกลางครับแต่นี่ล่าสุดเห็นว่าสวีเดนใช่ไหมส่งทหารมาที่เอสโตเนียใช่ประมาณนั้นคราวนี้ชักมีการเคลื่อนไหวแล้วล่าสุดเห็นเยอรมันบอกเอาโอเคจะส่งอาวุธไปให้ไม่ลบแต่ส่งอาวุธไปให้ลบกันเองครับอันนี้เขาอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนว่านาโต้เขาท่าทีคงจะประมาณนี้เลยนะก็คิดว่าคงแค่นี้มั้งครับนะเดี๋ยวก่อนจะพักนะอันนี้ผมแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามงานที่ผมเขียนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะวันนี้ทางสำนักพิมพ์โรนินเขาฝากมาแจ้งถึงคุณผู้ฟังนะครับว่าเขาได้จัดส่งหนังสือ
อะไรนะหนังสือชุดประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันที่ผมเขียนเล่มแรกครับจากซิเซโรถึงซีซ่าครับเข้าใจว่าคนที่สั่งจองไว้เนี่ยทั้งล็อตแรกและล็อต2จัดส่งไปให้หมดแล้วนะก็คงจะถึงมือแล้วได้รับแล้วก็คงได้รับกันเรียบร้อยแล้วล่ะอันนี้มันก็จะมีอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้ทางสำนักพิมพ์เขาจัดพิมพ์นะก็คือหนังสือเล่มเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าเป็นตอนต่อครับนะคือหนังสือชุดประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันจะเรียกว่าเป็นภาค2หรือเล่ม2ก็ได้นะจากปอมปีถึงซีซ่านะอันนี้ถ้าเกิดว่าจัดพิมพ์ครั้งนี้ก็จะเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่3นะหนังสือเนี่ยหนาประมาณ400กว่าหน้าข้างในที่เป็นภาพส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นภาพสีสีครับนะเป็นภาพสีสีซึ่งจะทำให้ท่านดูจะทำให้อ่านหนังสือแล้วสนุกขึ้นเพราะว่ามันเป็นภาพสีสีแล้วพอดีผมอธิบายภาพด้วยอะไรด้วยช่วงนี้เขาเปิดให้จองนะเดิมเนี่ยราคาปกเนี่ย450แต่เฉพาะที่ช่วงเปิดให้จองขณะนี้เนี่ยจาก450เนี่ยเหลือแค่400บาทครับนะใครที่อยู่ใน LINE @ronin5 ช่วยเปิดไปที่ไทม์ไลน์มันจะมีเครื่องหมายเตือนที่มันเป็นโน้ตใช่ไหมเปิดเข้าไปดูนะส่วนคนที่เล่น Facebook อยู่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเบื้องต้นนะที่ Facebook Fanpage ของสำนักพิมพ์โรนินนะแล้วเมื่อเข้าไปดูแล้วเนี่ยหน้าแรกเลยอันแรกเลยที่เห็นนะผมทำการบรรยายสรรพคุณ เป็นคลิปสั้นๆประมาณสัก2นาทีเป็นคลิปวิดีโอผมก็โชว์หนังสือให้ดูว่าหนังสือซีซ่าจากซิเซโรถึงซีซ่าเล่มนี้นะ อันนี้จากปอมปีถึงซีซ่าเล่มนี้นะแต่สาเหตุที่ทำคลิปเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะบอกเขาว่าไอ้การเขียนหนังสือด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วเป็นช่วงเวลาที่คล้ายๆกับว่ามีพลังนะมันก็จะเขียนได้เข้มข้นแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันได้ใช้ศักยภาพเต็มที่คราวนี้มันเกิดปัญหาว่าเมื่อไอ้เล่ม2เนี่ยผมเรียกว่าท็อปฟอร์มคราวนี้พอจะเขียนเล่ม3เนี่ยผมค่อนข้างหวั่นใจว่ามันจะดีไม่เท่าเล่ม2ที่เคยทำอันนี้มีส่วนทำให้ชะงักเหมือนกันที่จริงเขียนไปประมาณ20กว่าตอนแล้วนะครับ10 20ตอนหรือ10 10กว่าตอนไม่แน่ใจต้องไปเปิดไอ้ตัวไอ้ที่ผมทำโน้ตไว้แต่หลังจากนั้นนะผมหยุดกึกเลยนะแล้วยิ่งมานั่งอ่านไอ้จากปอมปีถึงซีซ่าที่เขียนมาแล้วโอ้โหกูจะไปเอาอะไรมาเขียนได้เราใจเหมือนกับเล่มนั้นไหมแต่ก็มีคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าทำเธอนะเขาก็ไม่ได้กะว่าจะทำแค่ว่าจากปอมปีถึงซีซ่าเพราะว่าปอมปีตายนะว่าจบสงครามกลางเมืองนะจนถึงซีซ่าตายเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเล่ม3แล้วมันยังมีอีกนิดนึงต่อหลังจากซีซ่าตายแล้วมันเกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆก่อนที่จะคนที่จะชนะแล้วก็รวบกินรอบโต๊ะก็คือออกุสตุสออกุสตุสออกุสตุสซีซ่าซึ่งก็จะเปลี่ยนตัวเองจากการปกครองในระบบสาธารณรัฐเป็นระบบจักรพรรดิแบบสมบูรณ์แบบครับมันก็จะรวมไปถึงเรื่องคลีโอพัตรา มันจะรวมไปถึงเรื่องอะไรล่ะมาร์กแอนโทนีมันจะรวมไปถึงศึกสุดท้ายของมาร์กแอนโทนีกับออกโตวิออกตาเวียนซึ่งก็คือนี่แหละนี่แหละไอออกกุสตุสนี่แหละออกตาเวียนนะอันเนี้ยผมถ้าเขียนจริงๆอ่ะต้อง4เล่มต้อง4เล่มแต่ตอนเนี้ยจบเล่ม2คาเล่ม3ยังไปต่อไม่ได้นะก็ต้องบอกให้ท่านทำใจไว้ว่าถ้าไม่มีก็คือไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าจะมีก็ไม่ประหลาดใจนะเพราะว่า
วัตถุดิบมีครบมีพร้อมหมดแล้วเหลือแต่ว่าขยับเท่านั้นแต่จะขยับยังไงมันต้องมีเวลานะมันต้องนั่งอ่านต้องนั่งทำอะไรคือไม่อยากทำอะไรแบบไม่อยากทำอะไรอย่างที่เขาทำกันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณหาอ่านได้จากที่อื่นผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเขียนอันนี้ก็เผื่อใครที่สนใจนะต้องการจากปอมปีถึงซีซ่าชุดประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันเล่ม2ก็เข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของสำนักพิมพ์โรนินอันนี้ก็ทางอีกทางนึงใครที่อยู่ใน LINE @ronin5ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อกับทางสำนักพิมพ์โรนินอยู่แล้วนี่ก็เข้าไปดูที่ไทม์ไลน์จะได้เห็นภาพเห็นอะไรประกอบกันนะก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้โอกาสที่จะมีงานใหม่อาจจะน้อยนะแต่ว่างานเก่าที่คนอยากให้พิมพ์ซ้ำก็สามารถยังมีอยู่ในคลังมหาสมบัติอีกเยอะนะก็ฝากคุณผู้ฟังกันละกันนะใครที่สนใจก็เชิญนะเพราะว่าวันนี้เขายังไม่ได้ส่งบอสค้ายังไม่ได้แจ้งอะไรนะวันนี้ผมมาแจ้งให้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาลดราคาจากหน้าปก450ถึง400หรือ400หรือ400ถ้าหมดช่วงนี้นะก็หมายความว่าต่อไปก็กลับไปขายราคาปก450เอาเฉพาะจองที่จะจัดส่งหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องรอนานน่าจะจัดส่งได้ไม่เกินวันที่15มีนาคมจากนี้ไปก็ถึงเวลาช่วงเวลาจองก็พอดีรอไม่นานจนเกินไปบางเล่มเนี่ยรอนานนะบางทีรอ2เดือนกันหรือ3เดือนกันแต่นี่จะให้มันกระชั้นขึ้นครับคือก็อ่ะก็ประมาณนี้แหละแต่ผมไม่หลงลืมอะไรอีกแล้วนะตอนนี้ 14:44 นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับอ่ะ14:48 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับก็วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนที่2แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่เดือนที่3ก็คือมีนาคมนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับก็เปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะผมก็พยายามดูข่าวนะมีอันไหนที่จะอัปเดตหรือเปล่านี่เห็นล่าสุดเห็นมีรายงานข่าวมาใครนะคุณพิชัยรัตกุลนะอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะก็ถึงแก่อนิจกรรมนะวัย96ปีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของปปช.นะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอะไรการทุจริตแห่งชาติเนี่ยเห็นเลขาธิการเขาออกมาแถลงข่าวนะว่าปปช.มีมติตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์นะตั้งแต่วันที่2วันนี้28ชี้มูลความผิดอันนี้ของคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีรับทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดนะฮะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็คือเกินกว่า 3,000 บาทนะอันนี้กรณีข้อเท็จจริงก็คือปี2555เนี่ยนะบินไปที่ปักกิ่งนะกรุงเทพปักกิ่งกรุงเทพเนี่ยนะแล้วก็นั่ง Business Airline นะชั้นธุรกิจราคาก็ 39,000 บาทนะแล้วก็ปี2556อันนี้กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์นะอันนี้ก็นั่งชั้นธุรกิจเหมือนกันของมาเลเซียแอร์ไลน์นะราคาที่นั่งละ 20,000 บาทเศษนะรวมก็เกือบ 60,000 บาทเห็นบอกว่าไปอะไรล่ะรับประโยชน์เกิน 3,000 บาทอันนี้ก็เดี๋ยวให้อัยการสูงสุดส่งสำนวนแล้วก็ฟ้องต่อไปนะก็ว่ากันนะครับคุณสมศรีนะคุณสมศรีสาย2สวัสดีครับอ่ะอยู่มั้ยไม่อยู่หรอกไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรอ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณสมศรีสาย1สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันสมศรีนะคะเชิญครับเชิญฮัลโหลค่ะดิฉันมีปัญหาคืออย่างนี้ตอนนี้ครอบครัวดิฉันน่ะมีกัน5คนตอนนี้ติดโควิดแล้ว2ครับลูกชายกำลังไปเช็คอยู่ว่าจะติดไหมเสร็จแล้วดิฉันก็เป็นยายก็อยากจะรู้ตัวเองติดหรือเปล่าจะได้ตัดสินใจว่าเราจะจัดการกันอยู่ในครอบครัวอย่างไรครับตอนนี้ลูกสาวที่ติดก็ไปกักตัวที่บ้านอีกหลังนึงต่างหากแล้วตอนนี้ลูกเขยก็เพิ่งตรวจตาก็ติด
หลานสาวสองคนจะไม่ทราบดิฉันก็อยากจะรู้ว่าตัวเองติดไหมใช่ไหมจะตัดสินใจว่าจะจัดการกันในบ้านกันอย่างไรครับดิฉันก็ปรากฏว่าลูกเขยเมื่อวานนี้เข้าไปตรวจแล้วก็จองทั้งรางคำแหงทั้งนิติเวชไม่ได้เขาก็เลยจองคิวไว้ทั้งสองโรงพยาบาลเผื่อไว้เลยเพราะว่าคนเยอะมากปรากฏว่าวันนี้ก็ได้ตรวจที่นิติเวชแต่แล้วคิวที่รางคำแหงที่จองไว้ก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะขอโอนสิทธิ์ให้ดิฉันรางคำแหงบอกไม่ได้ซึ่งฉันคิดว่ามีคุณน่าจะได้นะคะแต่เสร็จแล้วฉันก็เลยโทรไปเกษตรมาล่าที่มันใกล้บ้านฉันอยู่หมู่บ้านสามมกรค่ะรามคำแหงเกษตรมาล่าตอบดิฉันว่ายังไงรู้ไหมคะอายุ60ไม่รับตรวจค่ะดิฉันฟังไว้ฉันหดหูมากเลยค่ะเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าคุณยายโทษทีคุณสมศรีเดี๋ยวฟังนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงจริงๆตอนนี้เราเนี่ยได้ซื้อ ATK อะไรมาตรวจหรือยังคือ ATK มันไม่แน่คืออันนี้ไม่ไปตรวจไอ้มี ATK ยี่ห้อดีด้วยค่ะ199บาทแล้วตรวจหรือยังตรวจหรือยังลูกสาวก็ตรวจนะคะไม่เอาของคุณสมศรีสิเพราะปัญหาอยู่ที่คุณสมศรีถูกมั้ยล่ะคือมันไม่เจอค่ะของลูกสาวถ้ายังไม่เจอเราก็ไม่เห็นต้องกังวลตรงนั้นเลยจะไปไม่เจอแต่เคยตรวจถึงลูกเคยตรวจไม่เจอแต่เป็น PCR เพราะว่าเขานอนอยู่ห้องเดียวกันก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไปตรวจแล้วเจอค่ะก็ไม่เป็นไรแต่ของเรายังไม่เจอผมว่าตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นประเด็นว่าเราจะต้องไปจองสิทธิ์หรือว่าจะไปจองที่โรงพยาบาลอะไรก่อนนะฮะถ้าสมมติว่าไม่เจอเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจองไว้เราลองนึกสภาพนะคุณสมศรีโทษทีนะครับไม่ฟังผมนิดนึงสิเราลองนึกสภาพว่าสมมติเราจองสิทธิ์ไว้แล้วโรงพยาบาลเขารับสิทธิ์ที่เราจองเนี่ยแล้วเราไม่ได้ติดโควิดเนี่ยมันก็ไปกันสิทธิ์คนอื่นที่เขาควรจะได้รับการรักษาพยาบาลถูกไหมฮะใช่ไหมดิฉันพูดเร็วไปนิดนึงเมื่อวานลูกเขยไปทั้งโรงพยาบาลรามคำแหงทั้งศูนย์ศิริเวชศรีนครินทร์ปรากฏว่าตรวจไม่ได้คิวแน่นลูกเขยก็เลยจองเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคุมมือติดเพราะว่าเมียเขาติดแล้วเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่เขาไม่มีอาการเราก็ตรวจ ATK ยี่ห้อหนึ่งก็ไม่เจอตอนหลังเราก็เลยตรวจ ATK ซื้อมาใหม่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งวันที่ลูกสาวมีอาการมากแล้วเราตรวจ ATK ยี่ห้อเดิมมันไม่ขึ้นเลยครับแต่เขารู้สึกพอไปซื้อที่ห้องใหม่ซึ่งมันดีกว่าพอตรวจลูกสาว ATK ขึ้นนะคะดิฉันก็เลยมาใช้กันที่ห้องใหม่ลูกเขยไม่มีอาการอะไรเลยก็ไม่ขึ้นดิฉันก็มีอาการคันคอมา 4-5 วันแล้วดิฉันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันในที่ห้องใหม่นี้นะคะแต่ลูกเขยเขาเป็นคนที่ขี้กลัวเขาก็ถึงได้ไปจองคิวเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้นิติเวชโทรบอกว่าไปตรวจได้เขาก็ไปตรวจแล้วก็ยอมตรวจแบบ 5,000 กว่าบาทที่รู้ผลเร็วได้ทูนะคะปรากฏที่ไม่ได้โทรมาบอกแล้วว่าเขาติดนะคะลูกเขยไม่มีอาการอะไรเลยแต่ฉันยังมีอาการคันคอมา 4-5 วันแล้วเราทำไมไม่ตรวจล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ตรวจ ATK สิก็ตรวจเองอยู่ที่บ้านก็ได้ลองตรวจก่อนลูกเขยก็ยังติดถูกไหมคะไม่ตอนนี้คือคุณสมศรีบอกว่าคุณสมศรีมีอาการคันคอทำไมคุณสมศรีถึงไม่ตรวจล่ะอยู่ที่บ้านเราทำไมไม่ตรวจเช็คก่อนเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยการตรวจเหมือนกันค่ะตรวจในลูกเขยเลยเมื่อไหร่ตรวจเมื่อวานเนี่ยค่ะครั้งสุดท้ายคือเมื่อวานแล้วถ้าเราจะและอีกอย่างนึงคือเราจะไปตรวจนี่คือไปตรวจ RT-PCR ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเจอผลแล้วว่าลูกเขยไม่มีอาการ ATK ก็ไม่ขึ้นเหมือนดิฉันแล้วลูกเขยไปตรวจ RT-PCR แล้วมันขึ้นค่ะมันติดไม่เป็นไรก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องลองไปตรวจ RT-PCR ถ้าสมมติอย่างนั้นนะถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลที่คุณสมศรีบอกว่าเขาไม่รับก็ลองไปที่โรงพยาบาลอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันมีเคสว่าอายุเกิน60แล้วไม่ตรวจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปัญหาว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขมันจะไม่ออกกฎเกณฑ์ควบคุมโรงพยาบาลเอกชนล่ะคะนี่จะปล่อยให้คนอายุ60เนี่ยมาปล่อยตามยถากรรมหรือคะว่าให้โรงพยาบาลเอกชนบอกว่าไม่มีการรับตรวจคนอายุ60นี่คือที่ดิฉันโทรมาคือประเด็นนี้ค่ะจะร้องเรียนใครไม่จะร้องเรียนใครอายุ60นี่ทำงานมาต้องนานรู้ละจะร้องเรียนใครร้องเรียนกระทรวงสาธารณสุขครับร้องเรียนกระทรวงสาธารณสุขโอเคจบเพราะว่ารายการนี่คนกระทรวงสาธารณสุขฟังดิฉันโทรไป 2-3 รอบแล้วก็โอนสายพอโอนสายเสร็จนี้ก็รอสายมันก็หายไปแล้วแล้วตอนสัมภาษณ์นะคะตอนนี้เจ็บป่วยไหมดิฉันคันคอมา 4-5 วันดิฉันก็ตรวจ ATK 2-3 ครั้งแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็จบไม่มีอาการเลยตรวจก็ไม่ขึ้นแต่ไปตรวจ PCR ชนิดที่เวชเลือดตอนสายขึ้นค่ะเป็นแล้วงั้นก็ไปแล้วลูกเขยก็บอกว่าแม่ควรจะต้องตรวจงั้นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลของลูกกระทรวงสาธารณสุขดิฉันคือประเด็นคุณวีระประเด็นดิฉันคือต้องร้องเรียนกระทรวงสาธารณสุขก็ร้องเรียนไปแต่ว่าพูดวนไปวนมาก็ไปตรวจเถอะอย่างน้อยคุณควรไปตรวจก่อนไม่ไปพรุ่งนี้เย็นไปตรวจก่อนแล้วค่อยอีกสเต็ปนึง
ไปตรวจก่อนว่าตัวเองติดหรือเปล่าควรจะไปตรวจนะก็ใช่ค่ะก็ต้องไปตรวจไปตรวจเลยแล้วเรื่องที่ประเสริฐมาลาดใกล้บ้านเนี่ยเอาน่ะจากที่ไหนก็ไปตรวจไปไปตรวจก่อนแล้วก็ถ้ามันติดอ่ะค่อยมาว่ากันอีกสเต็ปนึงโอเคไหมแต่ประเด็นดิฉันคือไม่ใช่ประเด็นยังมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันยังไม่เกิดถูกไปควบคุมโรงพยาบาลอีกไม่ใช่ประเด็นมันยังไม่เกิดไม่ประเด็นมันยังไม่เกิดเพราะคุณยังติดหรือไม่ติดไม่รู้ประเด็นมันเกิดแล้วคือไม่รับตรวจคนอายุ60ค่ะเขาไม่รับตรวจ RT-PCR ให้เหรอใช่ค่ะกระทรวงราชบอกนี้ค่ะไม่ตรวจเลยค่ะไม่รับตรวจคนอายุเกิน60ค่ะประเด็นนี้ฉันคือโอเคโรงพยาบาลเกษมราชไม่ตรวจต้องไปตรวจโรงพยาบาลสมิติเวชไปค่ะแต่ราชต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขไปแก้ไขค่ะไอ้นั่นอีกเรื่องนึงเอาอย่างนี้ก่อนเอาไปตรวจก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนตัวไอ้เรื่องอื่นไว้ทีหลังดิฉันเป็นคนที่โอเคอาจจะยุ่งมากกว่านิดนึงยุ่งมากใช่ยุ่งมากเพราะฉะนั้นคนละครึ่งดิฉันคนละครึ่งดิฉันก็ไม่เคยใช้สิทธิ์ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะเรามีตังค์เรามีตังค์เราอย่าไปใช้สิทธิ์ถูกต้องแล้วดิฉันไม่ใช้ค่ะดี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 แต่ว่าเรื่องนี้ดิฉันเห็นว่าเป็นผลเสียส่วนรวมแต่ว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังดิฉันเป็นคนที่นิสัยเสียแบบนี้ถ้านิสัยเสียเนี่ยไม่ต้องคุยต่อขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณคุยกับคนแก่นะเอาอยู่ยาก คือเรื่องของเรื่องนะของกรณีคุณพี่เนี่ยผมเรียกคุณพี่ไม่รู้อายุมากกับผมหรืออายุน้อยกับผมนะคือต้องไปตรวจ ต้องไปตรวจ RT-PCR ก่อนโรงพยาบาลเกษมราชไม่ตรวจก็ช่างมันเราไปตรวจที่อื่นก่อนเอาตัวเราให้รอดก่อนนะส่วนว่าจะไปร้องเรียนจะไปตำหนิกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่ออะไรแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยนะผมว่ากระทรวงสาธารณสุขมันคุมไม่ได้หมดขนาดนั้นหรอกครับเรื่องตรวจ RT-PCR มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทั่วๆไปนะนะแต่ว่าเขาคงกลัวว่าถ้าติดแล้วเขาจะต้องใช่เขาไม่มีที่เขาอาจจะผมเนี่ยเคยได้ยินมาว่าอาจจะสเต็ป2อย่างนั้นครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไปเกษมราชผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสิทธิ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้ไงแต่ว่าจะร้องเรียนอะไรก็ร้องเรียนได้แหละแต่ว่าคุณพี่เขาก็รู้นิสัยตัวเองอย่างผมเนี่ยอย่างผมนะถ้าผมมีอาการอะไรอย่างเงี้ยนะผมไปละผมก็ไปตรวจ RT-PCR โรงพยาบาลนี้ไม่ตรวจก็ไปตรวจที่อื่นเอางี้ก่อนเอาตัวเองให้รู้ก่อนว่าติดไม่ติดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมาด่าโรงพยาบาลไหนค่อยว่าอีกทีนึง หรือจะไปด่ากระทรวงสาธารณสุขค่อยว่าอีกทีนึงคนละผมแยกเรื่องอ่ะถ้าไม่แยกเรื่องเดี๋ยวปวดหัวตายไม่งั้นก็ไม่ได้ตรวจสักทีทำไงเราถ้าเกิดรอจะไปด่าให้จบก่อนแล้วเขามาสั่งให้เกษมราชรับคนอายุเกิน60ตรวจอย่างเงี้ยเกษมราชมีหลายที่เลยนะไม่ใช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 ่อ่ะ14:59 พักสักครู่ครับ15:08นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็คุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณเรสเหรอคุณเรสสาย1สวัสดีครับฮัลโหลคุณเดฟครับคุณเดฟมาไทยคุณเดฟครับเชิญอยากคุยกับอาจารย์วิระหน่อยนะครับเชิญครับเชิญครับผมยูเครนกับรัสเซียนี่อยู่ไกลกันไหมครับอาจารย์อยู่ติดกันครับยูเครนกับรัสเซียก็เคยมีข่าวว่าเมื่อก่อนรัสเซียเคยคิดจะบุกยึดยูเครนมาแล้วการละครั้งหนึ่งแต่ว่าเพิ่งจะบุกยึดครั้งนี้เพราะเหตุผลอะไรล่ะครับเขาถึงอยากได้ยูเครนถึงบุกไปโจมตีครับอยากทราบสาเหตุครับไม่ต้องการให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้แล้วรัสเซียเป็นสมาชิกของนาโต้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้เป็นครับแล้วนาโต้นี่มันหมายความว่ายังไงเหรอครับโอ้ถ้าอย่างนี้ต้องยาวแล้วครับไม่อย่างนี้ไม่ไปหาข้อมูลเองนะครับอย่างนี้ฮะแล้วนาโต้นี่อย่างนี้อย่าคุยเลยครับเสียเวลาครับเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรเลยอ่ะอ่านหนังสือพิมพ์เยอะไปอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนไปครับขอบพระคุณสวัสดีครับคำถามอะไรเอ่ยนี่แหมไม่เอาเสียเวลาครับข้อมูลพวกนี้หาได้ง่ายจะตายขยันหน่อยครับอยู่ที่ไหนเนี่ยหน้าเข้ามาจากไหนเนี่ยอยู่แถวมหาไทยกระทรวงมหาไทยอะไรกินบอกอย่างนั้นนะคุณอ้อยสายสองเวนคุณอ้อยครับเวนกรรมพี่สวัสดีค่ะได้ยินชัดไหมคะ
ชัดชัดอะไรฮะอะไรครับอะไรชัดอะไรชัดโทรมาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสค่ะโทรมาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสทำไมเหรอพี่หนูคันปากนิดนิดพอดีหนูครูนาฏศิลป์นะคะหนูข้องใจเด็กม.ปลายมันถามวันนี้หนูตอบไม่ได้นะคะเรื่องคุณแตงโมตกน้ำนะคะจะคุณให้คุณดีไหมคะก็ให้เขาอ่านหนังสือพิมพ์สิครับนั่นแหละค่ะเด็กอ่านหนังสือพิมพ์แล้วมาถามหนูวันนี้ประโยคนี้ทำให้หนูอึ้งเลยค่ะหนูตอบไม่ได้เลยค่ะทำไมนะถามว่าอะไรนะเด็กถามว่าครูขากรณีตกน้ำมีนั่งใส่บอดี้สูทแล้วไปฉี่หลังเรือแล้วมันจะฉี่ได้หรือคะหนูตอบไม่ได้เพราะหนูใส่บอดี้สูททุกครั้งหนูไม่เคยถอดอย่ามานั่งฉี่นะหนูทำไม่ได้เลยค่ะหนูตอบเด็กไม่ได้วันนี้เดี๋ยวถามหน่อยไอ้บอดี้สูทเป็นยังไงวะผมก็ไม่รู้จักคืออย่างนี้ชุดบอดี้ต้องเริ่มไม่เดี๋ยวมันต้องเริ่มต้นจากบอดี้สูทก่อนมันเป็นชุดยังไงชุดบอดี้สูทคือสวมใส่ติดภายในค่ะเหมือนกับชุดว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำวันพีชพี่ชุดว่ายน้ำวันพีชมันขามันเป็นขาสั้นหรือขายาวอ่ะขาสั้นพี่ใส่เหมือนกางเกงในกับยกทรงติดกันนะคะทั้งตัวค่ะแล้วเวลาใส่มันใส่ยังไงอ่ะก็คือสวมใส่ทั้งตัวเหมือนกันนางงามประกวดชุดว่ายน้ำนะคะโอ้แล้วบอดี้สูทนี่คือชุดข้างในใช่ไหมใช่ค่ะชุดข้างในของผู้หญิงนะคะแล้วหนูว่าคุณนาฏศิลป์เด็กมาสามสี่รายเดี๋ยวไม่ต้องนาฏศิลป์นาฏแสนอะไรหรอกนะแล้วพอใส่บอดี้สูทแล้วมันต้องใส่เสื้อทับไหมใส่ชุดทับอีกทีค่ะป้องกันการโป้นะคะเออแล้วยังไงคราวนี้เด็กเขาถามว่าไงนะถามว่าครูขาถ้าใส่ชุดบอดี้สูทแล้วไปนั่งฉี่ใต้เรืออย่างนี้มันจะนั่งจะถอดชุดถอดเยี่ยวนั่งไม่เดี๋ยวเวลาจะเยี่ยวเนี่ยเวลาจะเยี่ยวมันมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือเยี่ยวแบบไม่ต้องถอดกางเกงก็เยี่ยวได้เยี่ยวเรียบร้อยแล้วทำไมอ่ะทำไมจะเยี่ยวไม่ได้เออเยี่ยวแบบไม่ถอดกางเกงก็เยี่ยวได้เอ้าไอเยี่ยวแบบถอดอ่ะคราวนี้จะถอดผมไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาที่เขาใส่มันเป็นยังไงอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้บอดี้สูทที่เขาใส่เนี่ยมันใส่แบบไหนอ๋อครับแล้วใส่บอดี้สูทนี่ต้องใส่เกงในด้วยไหมส่วนใหญ่ไม่นุ่งค่ะไม่นุ่งเกงในส่วนใหญ่ค่ะแล้วมันเป็นผ้าแบบไหนล่ะไอ้บอดี้สูทเนี่ยคือสวมใส่ปิดข้างในไม่มันเป็นผ้าแบบไหนเดี๋ยวไม่ใช่มันเป็นผ้าแบบไหนผ้าเนื้อผ้ายืดค่ะผ้ายืดใช่ไหมถ้าผ้ายืดนะถ้าผ้ายืดมันก็ยืดได้ดิเออถ้าเป็นผ้ายืดก็ต้องถามว่ามันเป็นผ้าแบบไหนถ้าเป็นกางเกงที่เราใส่กางเกงขาสั้นธรรมดาเป็นผ้าฝ้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ยืดอ๋อถ้ามันเป็นผ้ายืดเนี่ยเออถ้าเป็นผ้ายืดนี่มันอีกแบบนึงนะเออเราใช้สามัญสำนึกถ้าเป็นผ้ายืดอ่ะถ้าเป็นผ้ายืดอ่ะนะแล้วคราวนี้มันสั้นยาวแค่ไหนเดี๋ยวเด็กมาถามอีกหรือจะบอกว่ามันแล้วแต่ยี่ห้อแล้วไม่ผมไม่รู้ว่าผ้ายืดยังไงด้วยแล้วมันสั้นยาวแค่ไหนค่ะเออมันสั้นยาวแค่ไหนมันติดมันกุดเลยไหมไม่ค่ะอาจารย์ขาใส่เหมือนชุดว่ายน้ำจริงๆเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่ก็ชุดว่ายน้ำของที่เราใส่ว่ายน้ำแบบวันพีชอ่ะใช่ค่ะถามว่านั่งฉี่ได้ไหมผมว่านั่งฉี่ได้อ่ะถ้าชุดว่ายน้ำแบบนางสาวไทยที่คุณเห็นน่ะนะใช่ค่ะจังเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่อยู่นิดเดียวอะช่องอะมันปลดออกมามันก็ได้แล้วล้างออกมาหน่อยมันก็ได้แล้วถามเอาแต่แล้วทำไมขอบคุณมากค่ะจังเฮ้ยเดี๋ยวที่เวลาโทรมาคุยต้องคุยกันให้รู้เรื่องให้มันจบสิว่าไม่ใช่ว่าอย่างนี้ก็คุณอ่ะถ้าคุณบอกว่าเป็นชุดแบบผ้ายืดเหมือนนางชุดว่ายน้ำเหมือนนางสาวไทยอะค่ะไอ้นั่นแสดงมันว้าวสูงมากใช่ไหมใช่ค่ะว้าวสูงค่ะมันก็ต้องดูว่ามันว้าวสูงแค่ไหนเราไม่เห็นระดับขาอ่อนเลยค่ะระดับก็ถึงบอกเอ้ยถ้านางสาวไทยมันเลยขาอ่อนอีกนะคุณมันผ่ามันผ่าเออมันผ่าถ้าอย่างนางสาวไทยเนี่ยจะนั่งฉี่ถามว่านั่งฉี่ได้ไหมนั่งฉี่ได้เอองั้นเดี๋ยวดูจะบอกเด็กนั่งฉี่ได้ไม่ใช่คุณไม่ต้องไปบอกเด็กมาเราบอกคุณอธิบายว่าบอดี้สูทมันเป็นยังไงเนื้อผ้ามันเป็นแบบไหนคราวนี้มันก็มีประเด็นไงว่าเขานั่งฉี่แบบไหนเราไม่รู้หรือไม่ได้นั่งฉี่เราก็ไม่รู้แล้วฝากไปถามด้วยนะเด็กชั้นอะไรม.5ค่ะม.5วันนี้เด็กม.5บอกว่ามึงดูหนังสือสอบดีกว่าบอกมันอย่างงี้
อ๋อพรุ่งนี้สอบอีกหนึ่งวันผมไปดูหนังสือสอบก่อนในเรื่องนี้ยังมีเวลาตามอีกหลายวันได้ได้โอ้ยมีหลายวันแล้วจ้ะน้องอีกหลายวันเพราะฉะนั้นบอกดูหนังสือสอบก่อนได้ได้แต่พรุ่งนี้หนึ่งวันขอบคุณมากครับไม่เดี๋ยวไม่จะขอบคุณต้องจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่สนใจก่อนเรื่องไหนสำคัญกว่าเรื่องไหนมันต้องนี่ต้องสอนเด็กด้วยไม่สอนไม่ใช่ไม่สอนอาจารย์ขาพอดีว่าเด็กมันหน่วยเรื่องบางทีมันอ่านหนังสือพิมพ์หน้าห้องสมุดมันไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรอกมันไม่ได้อ่านหรอกเด็กสมัยนี้ใครอ่านหนังสือพิมพ์มีของโรงเรียนหนูอ่านนะคะที่พวกนี้ชมรมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ8คนค่ะโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณได้แม่เข้ามาแรงเหลือเกินแม่พวดเข้ามาต้องแยกกันก่อนผมไอ้ชุดเวลาเราไปไอ้อะไรสน็อกเกิลไอ้ชุดที่เราไปไอ้อันเนี้ยไอ้ดำน้ำสกูบ้าแบบคุณเนี่ยครับไอ้นั่นก็บอดี้สูทใช่ไหมใช่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 อันนั้นก็บอดี้สูทขายาวเลยนะใช่ถูกไหมใช่อันนั้นขายาวเลยใช่แล้วมันติดกันมันมีมีทั้งแบบแยกแล้วก็มีทั้งแบบเสื้อแล้วก็กางเกงแยกกันก็มีใช่ครับมีทั้งแบบติดกันก็มีใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เป็นผ้ายืดใช่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นผ้ายืดแต่ลักษณะมันอาจจะไม่เหมือนกันเราไม่รู้รายละเอียดลักษณะมันอาจจะบางอันเนี่ยมันคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีอย่างถ้าชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะสวมข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมสวมจากกางเกงเอ้ยขาถูกไหมฮะอย่างชุดดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็คือจะสวมจากขาขึ้นมาบนขึ้นมาข้างบนแล้วก็รูดซิปยาวเลยใช่บางคนมันเป็นตัวเสื้อกางเกงอันเดียวกันเลยใช่ไหมถูกต้องก็เป็นชุดว่ายน้ำไอ้ที่แบบมีถังประดาน้ำถูกต้องถูกต้องดึงซิปข้างหลังซิปได้อยู่ข้างหลังอ๋อซิปอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่ข้างหน้าซิปนี่ต้องดึงมาอยู่ข้างหลังแล้วถามว่าอึใต้น้ำมันก็อึกันนะไม่ใช่ถอดได้ไหมเนี่ยคงถอดไม่ได้ถ้ามันเป็นแบบยาวอย่างนั้นถอดไม่มีคนดำน้ำไหมเขาเวลาขออนุญาตนะครับขออภัยบางทีเขาก็ปวดหนักคุณวิระก็มีโอ้ให้อาหารปลาให้ ต้องไปแอบเป็นโปรตีนอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยเว้ยแบบนั้นไม่เคยเว้ยเราจะมาอุบาทอะไรขนาดนั้นไม่อาหารปลาเวลาไปดำน้ำบ้าไม่แต่ว่าอันนี้มันผมว่ามันอย่างข้อเท็จจริงมันโอ้โหแล้วมันมีหลายกรณีคลื่นด้วยน้ำด้วยเรือด้วยลักษณะอะไรอย่างนี้มันหลายอย่างคือผมว่าต้องแยกอย่างนี้คุณณัฐพงศ์ครับข้อเท็จจริงที่สรุปลงตัวโดยไม่มีข้อโต้แย้งเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ครับใช่ส่วนข้อเท็จจริงเท่าที่เรารู้มันมีต่อมาว่าจะเชื่ออย่างนั้นหรือไม่เชื่อประเด็นมันเป็นตอนนี้มันเป็นประเด็นว่าเชื่ออย่างนั้นหรือไม่เชื่อโดยที่ข้อเท็จจริงผมว่ายังไม่ครบถ้าถามผมนะผมคิดว่ายังไม่ครบครับผมก็นั่งดูอ่ะผมก็นั่งดูแล้วผมไม่มีความเห็นหรอกเพราะว่าผมไม่รู้ข้อเท็จจริงมากพอที่จะสรุปส่วนประเด็นปลีกย่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรนะอีกเรื่องนึงใช่มั้ยอันนั้นก็ต้องถามว่า motivation หรือแรงจูงใจที่เราคิดแบบนั้นเพราะอะไรครับใช่มั้ยต้องถามว่าที่เราไม่เชื่อเนี่ยเพราะเราคิดอะไรมันต้องมีใช่มั้ยคราวนี้มันก็เป็นการคล้ายๆกับว่าต่อสู้กันทางความคิดทางความเห็นแล้วครับใช่ไหมใช่เป็นเรื่องความเห็นแล้วความเห็นที่ไม่ตรงกันมันยังต่อไปอีกนะคนชอบคนไม่ชอบอีกใช่ไหมมันยังมีประเด็นเรื่องเรือประเด็นเรื่องอะไรอีลุงตุงนางอีกเยอะแยะนะคิดว่าคงสักเดือนนึงอย่างน้อย ดีไม่ดีอาจจะเป็นเหมือนกรณีอะไรนะที่ว่านู่นน่ะน้องคนหนึ่งที่เสียที่บนภูเขาอะแล้วอยู่กันเป็นปีอ่ะ อะไรลุงพลอะไรนะครับ อาจจะเป็นปีนะไม่แน่นะใช่ไหมด้วยเรายังไม่ต้องพูดถึงว่ามีคนที่เข้าไป involve เนี่ยแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโซเชียลมีเดียมีเรื่องการเรียกคนเข้ามาเรื่องเรตติ้งเรื่องความสนใจยูทูบเบอร์อะไรมันตอนนี้มันมั่วไปหมดละถ้าถามผมพอกับยูเครนคุณติ๊กสายสามคุณติ๊กครับคุณติ๊กสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องบอดี้สูทค่ะบอดี้สูทเนี่ยสำหรับที่ผู้หญิงใส่นะคะไม่เกี่ยวกับชุดดำน้ำนะคะ คือนึกภาพว่าเป็นชุดว่ายน้ำวันพีซที่ไฮคัทก็คือขาจะเว้าสูงนะคะแล้วก็สูงแค่ไหนฮะสูงก็สูงกว่าต้นขาขึ้นมา
ก็มีไม่แล้วเอาบอดี้สูทธรรมดาเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะบอดี้สูทธรรมดากับชุดว่ายน้ำเนี่ยต่างกันไหมไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยเพราะว่าว้าวจนถึงร่องตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะยกเว้นต่างกันที่เดียวคือบอดี้สูทเนี่ยเขาจะมีกระดุมแปะอยู่ใต้เป้ากระดุมแปะอยู่ใต้เป้าค่ะเพื่อว่าเวลาเข้าห้องน้ำจะได้เปิดได้จะได้เปิดได้มิฉะนั้นถ้าใส่กางเกงแล้วไม่มีไอ้ตรงเนี้ยไม่มีที่กระดุมแปะเนี่ยมันก็ถอดลำบากถูกไหมฮะต้องโดยทั่วๆไปบอดี้สูทที่ใส่สำหรับผู้หญิงที่จะใส่เสื้อทับเนี่ยมีกระดุมแปะไว้ใช่ค่ะเพื่อจะได้ทำกิจอันนั้นได้ค่ะแล้วก็มันก็จะเติมหมายความว่ามีช่องระบายว่างั้นเถอะถูกค่ะถูกค่ะแต่แป๊บที่ว่าเนี่ยกระดุมแป๊บที่ว่าเนี่ยนะมันกี่เม็ดก็แล้วแต่ดีไซน์2 ถึง 3นี่พอเปิดออกมามันแบะออกมาเลยได้ใช่ไหมขาดกันเลยค่ะถ้าเปิดออกมาก็คือหลุดออกจากกันเลยหลุดออกจากกันเลยค่ะแล้วเวลาแล้วก็แปะเข้าไปใหม่ใช่ค่ะเวลาเสร็จแล้วก็แปะเข้าไปใหม่แปะแปะแปะอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปเลยไหมผ้าบอดี้สูทใช่ค่ะแล้วเป็นผ้ายืดนะคะเป็นผ้ายืดทั้งตัวเนี่ยจะเป็นผ้ายืดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงกรณีคุณแตงโมนะค่ะว่าจะไปเยี่ยวท้ายเรือหรือไม่เยี่ยวเราไม่พูดถึงนะค่ะสมมุติอะสมมุติว่าเกิดไปเที่ยวเงี้ยแล้วไม่มีห้องน้ำเงี้ยแล้วถลกข้างทางที่เป็นผู้หญิงถ้าใส่บอดี้สูทไปนะถอดกระดุมแปะก็ฉี่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องถอดกางเกงก่อนหรือถ้าเป็นกระโปรงก็ถลกกระโปรงขึ้นแล้วก็ถอดกระดุมแปะถลกกระโปรงขึ้นก่อนแล้วก็เปิดกระดุมแปะใช่ค่ะใช่ถูกต้องบางคนก็ใส่กางเกงอันเดอร์แวร์บางคนก็อาจจะไม่ใส่แล้วแต่เออแต่ใส่อันเดอร์แวร์ก็ไม่มีปัญหาปลดกระดุมแปะออกก็ปลดกางเกงในมันง่ายมันไม่ยากกางเกงในมันยิ่งบางๆอยู่ค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนั้นแต่กรณีคุณแตงโมถึงแม้ว่ามันจะเปิดกระดุมแปะได้เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ตรงท้ายเรือยกเว้นแต่วิธีที่อาจารย์บอกอะว่าถ้าจะทำถ้าจะฉี่จริงๆก็ทำได้ไม่ถ้าจะฉี่จริงๆอะถ้าจะฉี่จริงๆอะตรงไหนก็ทำได้ เขาผู้หญิงเขาก็จะมีวิธีของเขาเวลาผมไม่เอางี้ผมจะบอกให้เอาไอ้กรณีปวดท้องเยี่ยวเวลาเที่ยวเนี่ยครับคลาสสิกที่สุดนะคุณรู้ไหมอะไรคือไปเที่ยวอินเดียจาริกแสวงบุญเนี่ยมันต้องฉี่ข้างทางอยู่แล้วระหว่างทางมันไกลมากแล้วไม่มีห้องน้ำมันไม่กล้าเข้าก็เล่นทุ่งกันทั้งนั้นแหละใช่เขาก็ใช้ร่มบังใช่หาพุ่มไม้หาพุ่มไม้ร่มบังอ่ะใช่ไหมแล้วเขาจะแก้เห็นตูดขาวหรือไม่ตูดขาวอีกเรื่องนึงใช่ไหมบางคนเขาก็มีผ้าถุงใช่ไหมกระโจมบ้างผ้าถุงบ้างอะไรบ้างแต่กรณีที่คนเขาสงสัยกันเขาบอกว่าถ้าแตงโมใส่บอดี้สูทจริงอ่ะไม่สามารถฉี่ลักษณะท้ายเรือได้แต่ในความเป็นจริงก็คือจะฉี่จริงก็ทำได้มันต้องยองฉี่อ่ะแต่เขาก็แบบขยับนิดนึงก็ไม่ต้องถอดกระดุมแปะถ้ากรณีแตงโมเข้าใจถามไม่ต้องถอดกระดุมแปะก็ขยับนิดนึงก็ฉี่ได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับขึ้นเราไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยใส่ไม่เคยใส่บอดี้สูทเราก็ไม่รู้ว่ามีกระดุมแปะด้วยครับกระดุมแปะกระดุมแปะหรือกระดุมแปะแปะเอ้ยที่เป็นเม็ดๆอ่ะที่มันติดอ่ะแปะเออแปะกระดุมแปะเขาเรียกกระดุมแปะแปะนะฮะแปะดิแปะนะไม่แปะนะไม่แปะมากกระดุมแปะก็เขาพูดกับกระดุมแปะคุณตวงใส่หนึ่งคุณตวงครับคุณตวงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เชิญครับวันก่อนผมไปลองขับไอ้ทดลองขับรถไฟฟ้าครับทดลองขับรถไฟฟ้ายี่ห้ออะไรยี่ห้อVolvo XC40 อ๋อ Volvo XC40 Volvo ครับอาจารย์Volvo ไปดูอยากรู้ว่ามันรถไฟฟ้ามันจะต่างกับไอ้รถสันดาปยังไงแบบว่าเพราะมันถึงช่วงเวลาจะต้องไหนจะต้องเปลี่ยนเนี้ยปรากฏว่าโหอาจารย์ถ้าต่อไปถ้าเกิดราคารถไฟฟ้าตามที่รัฐบาลก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ครับแล้วราคารถไฟฟ้ามันลงมาแบบเป็นราคาที่สมเหตุสมผลไม่ประเด็นไม่เดี๋ยวตรงนี้คำว่าสมเหตุสมผลเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ารถสันดาปภายในแบบเดียวกันกับรถไฟฟ้านะถ้าอันไหนถูกกว่าคนก็ซื้ออันนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมมันควรจะถูกกว่าครับอาจารย์ผมไปดูแล้วมันแบบมันแทบไม่มีอะไรนอกจากไม่ใช่ไม่ใช่ดูของอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าต้นทุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่เนี่ยมัน 40% คือไอ้ที่เราไม่เห็นน่ะไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีของน้อยๆน่ะมันแต่ตัวชิ้นนั้นมันแพง
ไอ้ตัวบอดี้เท่ากันอะไรเท่ากันเนี่ยเอาไอ้พวกเครื่องออกคือระบบมันคนละระบบกันคุณจะไปบอกว่านี่มันมีเครื่องมันมีชิ้นส่วนน้อยเลยถูกกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่คนละเรื่องกันนะก็อย่างไอ้ตอนเนี้ยไปดูไอ้ BM ไอ้ X เอางี้ก่อนตอนเนี้ยไอ้ X ไอ้ Volvo X40 เนี่ยครับที่คุณไปดูที่เป็นไฟฟ้ากับไอ้ที่เป็นธรรมดาที่ไม่เป็นไฟฟ้าเป็นเบนซินเป็นดีเซลเนี่ยไม่ต้องเป็นไฮบริดเนี่ยอันไหนแพงกัน X40 มัน 2.59 แต่ว่าไอ้ตัวตอนนี้มันมีไอ้ตัวมันตอนนี้ที่มันขายมันจะเป็นอีกตัวนึงที่มันเป็นกึ่งอ่ะเป็นไอ้ PHEV ครับอาจารย์นั้นผมรู้สึกว่ามันจะอันนั้นไม่มันต้องเอาไม่คือต้องคุณต้องเอาแบตเตอรี่ BEV เรียกแบบตัวสันดาปเลยมันผมไม่ได้ดูตัวสันดาปเลยไงพอดีคุณไปดูตัวที่มันคุณไปดูตัวไฮบริดโอเคมั้ยได้มันมีไฮบริดอีกตัวนึงโอเคอ่ะคันนี้แพงกว่าฮะไฮบริดแพงกว่าแพงกว่า BEV เนี่ยฮะแพงกว่า BEV นะแพงกว่าไอ้อีเล็กทริกฟูลอีเล็กทริกแพงกว่ากันเท่าไหร่แพงกว่ากันก็มีเป็นแสนเข้าจากแสนเกือบ200,000นะครับอันนี้คือรถที่มันรถเกิน2ล้านนะครับใช่คราวนี้เราก็ต้องมาดูรถที่คนรถที่เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลสนับสนุนเนี่ยเป็นรถที่มีราคาประมาณล้านบวกลบก็ล้าน5บวกลบอ่ะฮะก็ไม่เกิน2ล้านก็พวกนิสสันพวกเอาว่าล้านไม่เกิน2ล้านเนี่ยคราวนี้ก็ต้องมานั่งดูเทียบกันแต่บางทีมันไม่มีรุ่นเทียบนะครับคันนี้ยังไงว่าไปขี่แล้วเป็นไงคือที่ผมสงสัยโอ้มันตอนแรกผมคิดว่ามันยังขับแล้วมันคงจะเบาๆหวือๆหรืออะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วปรากฏว่ามันง่ายเลยไปว่าเราเคลื่อนไปได้เหมือนธรรมชาติของเราเลยอาจารย์แล้วมันเร็วแล้วมันเร็วมากอ่ะมันตอนเวลาที่จะออกจากไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนะโอ้โหมันไม่ได้กดไล่กับมอเตอร์ไซค์ยังไล่ได้เลยอาจารย์โอเคแล้วไงต่อมันต้นน่ะต้นน่ะไม่แล้วยังไงต่อสรุปอาจารย์ว่าคือสงสัยว่าถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสมมุติอีกปี2ปีเนี่ยรถมันเป็นรถไฟฟ้ากันเยอะมากคนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะมากไงไม่พลังงานในบ้านเรามันเดี๋ยวไม่ไปตรงนั้นครับไม่เลยครับเพราะว่าไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยครับไม่ผมหมายถึงว่าพลังงานไฟฟ้าที่มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดครับปีที่แล้วเนี่ยมีรถไฟฟ้า BEV นะไม่เอาปลั๊กอินไม่เอาไฮบริดนะไม่เอา 2,000 คันครับปีนี้เต็มที่ผมให้10,000คันเอาเต็มที่เลยนะเพิ่มขึ้นมา500 5เท่าเลยนะ 500% เลยนะแต่ในท้องตลาดก็พูดกันว่าจำนวนที่เป็นไปได้ของปีนี้ประมาณ 5,000 คัน5,000 คันจาก 700,000 คันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไฟฟ้าอะไรคุณเอาไว้คิดอีก5ปีค่อยคิดไม่ใช่ตอนนี้เอาข้อนี้เอาข้อเท็จจริงแปลให้ดูจะได้ไม่ต้องวิตกจริตนี่ไงของจริงเนี่ยของจริงคือเป็นอย่างนี้ไปคิดเอาเฉพาะขับคันเดียวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครก็เปลี่ยนไปหมดแล้วมันไฟฟ้าจะไม่พอไม่ใช่ปีนี้เต็มที่เอ้าผมให้10,000คันเลยเอ้า BEV นะแต่ขนาดบริษัทรถยนต์จะบอกว่าเต็มที่กูก็ 4,000 คันเท่านั้นเอง 4,000 คันนะ 4,000 คันนะนี่ยังไม่เกี่ยวกับรถปิกอัพยังไม่มี BEV นะประเทศไทยอ่ะยังรถเก๋งก็ไม่ใช่เข้าแล้วรถเก๋งก็ไม่ใช่มาแล้วไม่รถเก๋งก็ไม่ใช่ทุกรุ่นนี่ผมยังไม่พูดเรื่องอื่นเอาเรื่องราคาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่คุณจะไปพูดต่อเนี่ยเอาไว้สัก3ปีค่อยมาคุยกันเรื่องไฟฟ้าเรื่องต่อไปมันจะพอไม่พอเอาไว้มาคุยกันทีหลังไม่ใช่ตอนนี้เสียเวลาคุยโอ้เพราะว่าผมเห็นว่าเอ๊ะน้ำมันก็บอกว่ามาก็ถึงบอกนี่ไงก็ถึงเอาข้อเท็จจริงให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดอะไรต่อแล้วผมสรุปให้แล้วครับเคลียร์ไหมได้ไม่มีไม่เคลียร์ไหมเคลียร์ก็จบเคลียร์ก็จบไม่ต้องพูดย้อนพูดยาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับเคลียร์ก็จบไม่ต้องย้วยก็ผมบอกแล้วไงอย่าไปสับสนตัวเลขรถไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดครับหรือที่เป็นไฮบริด
เอาเฉพาะ BEV อย่างเดียวนะปีที่แล้ว 2,000 คันครับปีนี้เต็มที่อ่ะคนในวงการบอก 4,000 บ้าง 5,000 บ้างอ่ะผมให้หมื่นนึงเลยให้หมื่นเลยเอาอย่างรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะแยกเป็น2แผนกชัดๆเลยครับรถพิกอัพกับรถเก๋งกับรถเก๋งเลยเอาแบบง่ายๆเลย 500,000 กับ 200,000 นะจาก 700,000 คันที่ขายเอาตัวเลขกลมๆแบบนี้ไอ้นี่ 5,000 นะ 5,000 โอเค 5,000 ในกลุ่ม 200,000 นะมันเป็นรถเก๋งมันไม่ใช่เป็นรถกระบะใช่ไหมใช่ถ้าอีก2ปีข้างหน้าถ้าเกิดกระบะมาประกอบในประเทศไทยแล้วเป็น BEV ก็ค่อยว่ากันอีกทีถึงจะมาคุยเรื่องว่าไฟจะพอใช้ไหมราคามันจะเพิ่มไหมคือตอนนี้เป็นช่วงโปรโมตครับให้คนใช้มันก็ต้องใช้มันระดับหนึ่งจนผู้ผลิตเนี่ยเขามีความมั่นใจว่ากูจะผลิตในประเทศไทยเว้ยกูจะประกอบเว้ยความต้องการมีจริงในประเทศอะไรอย่างเงี้ยความต้องการในต่างประเทศมีจริงถึงจะประกอบครับใช่ไหมแล้วเขาจะเลือกใครประกอบที่สำคัญถูกไหมแถวนี้เขาเลือกได้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกได้ทั้งอินโดทั้งไทยผมไม่แน่ใจว่าเวียดนามด้วยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไทยกับอินโดเนียเป็นฐานการผลิตสำคัญนะแต่ไทยเนี่ยสำคัญกว่านั้นอีกสำหรับเป็นฐานการผลิตรถพิกอัพที่ส่งออกไปปีง 500,000 คันนะรถพิกอัพอ่ะคุณณัฐพงษ์เป็นรถพิกอัพนะไม่ใช่รถเก๋งนะรถพิกอัพนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแคตตากรีใหญ่คือตัวหลักเนี่ยคือรถพิกอัพมันยังเป็นรถวิ่งดีเซลเบนซินนะยังคอมมอนเลวยังไดเรกอินเจคชั่นมันก็ยังไม่ต้องมันติดยาวใช่แหมพูดอย่างนี้เหมือนว่าปั๊มมันจะเจ๊งภายใน3วันค่ะ5วันข้างหน้าอย่างเงี้ยนะถูกไหมเอาข้อเท็จจริงให้มันตรงกันก่อนครับคุณบอยสาย2คุณบอยครับไม่น่าจะอยู่อยู่ไหมฮะไม่อยู่งั้นคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาอีกรอบนึงอีกรอบครับผม02-248-1657อ่าฮะ02-248-1657นะครับอืมอ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาว่ากันต่ออีกชุดหนึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะที่ผมจะคุยเผื่อคุณผู้ฟังที่ไม่ได้มาฟังในชั่วโมงที่แล้วนะครับมีรายการที่จะต้องแจ้งให้ทราบอ่ะไม่มาใช่ไหมมาไหมมาไหมทำไมมาก็สงสัยว่าตอนนี้วุ่นกันตามข่าวโอเคถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโทรมาละเดี๋ยวผมว่างผมนิดนึงครับก็ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อหนังสือชุดประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันที่ผมเขียนนะเล่มแรกคือจากซิเซโรถึงซีซ่าทุกคนที่สั่งจองก่อนหน้านี้ทั้งล็อต1และล็อต2ไม่รวม 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักพิมพ์โรนินได้จัดส่งให้หมดแล้วนะแล้วหลังจากนี้ไปเขาก็จะปรับราคาจากเดิมที่ลดราคาก็เป็นราคาปกติแล้วคือจากเดิมลดให้275หรือ250ตอนนี้ก็เป็น275ส่วนที่เป็นของใหม่อันนี้ผมแนะนำด้วยความมั่นใจก็คือชุดประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาค2หรือเป็นเล่ม2ครับอันนี้จากปอมปีถึงซีซาร์หนังสือเล่มนี้หนาประมาณ400กว่าหน้าแล้วภาพประกอบภายในส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นภาพสีสีเพราะว่าบางทีผมไปเอาภาพเขียนมาอธิบายประวัติศาสตร์มันสนุกดีนะมันง่ายด้วยแล้วมันเห็นภาพด้วยอะไรด้วยครอบคลุมเรื่องราวประมาณช่วงที่ปอมปีกำลังขึ้นช่วงที่คลาสซุสกำลังขึ้นแล้วซีซ่ากำลังขึ้นนะที่สำคัญก็คือว่าคุณณัฐพงศ์เคยได้ยินเรื่องสปาร์ตาคัสใช่ไหมหนังเรื่องสปาร์ตาคัสที่ว่าเป็นทาสลูกคือครับเคยอยู่ในเล่มนี้ด้วยโอ้มันมีเหตุการณ์ผมก็เล่าซะละเอียดเลยไปค้นจากเอกสารที่เป็นที่เขาบันทึกไว้ไม่แน่ใจว่าเป็นพูตาชหรือไงเนี่ยผมก็เอามาลงละเอียดเลยเพราะอยากคือผมดูหนังแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นช่วงไหนปรากฏว่าไอ้เรื่องสปาร์ตาคัสมันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบอบสาธารณรัฐมาเป็นระบอบ
จักรพรรดิจักรพรรดิครับคือช่วงเวลามันจะครอบคลุมประมาณ50ปีก่อนคริสตกาลจนถึงจนถึงปีคศ50ประมาณ100ปีเนี่ยไอ้เล่มแรกเนี่ยก็เขียนแบบว่าอาจจะยังไม่ได้ลำดับนะซิเซโรแต่ว่าไปเน้นความคิดทางการเมืองเน้นวิธีคิดเน้นเรื่องการต่อสู้ทางความคิดอะไรเงี้ยแต่เล่ม2เนี่ยลงเป็นภาพปฏิบัติการจริงว่าเออทำไมมันถึงมี3ในพลในพลซีซ่าในพลปอมปีในพลกราซุสนะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมันแบ่งเป็นฝักฝ่ายกันยังไงใครมาก่อนใครมาหลังใครตายตายยังไง มันแย่งชิงกันยังไงมันทำสัญญาพันธมิตรกันยังไงอะไรเงี้ยนะผมก็จำไม่ได้ว่าตอนจบของหนังสือเล่มนี้มันไปถึงไหนแต่ว่าตอนต่อไปเนี่ยคือตอนนั้นซีซ่ายังไม่ได้เป็นกงสุลเป็นกงสุลแล้วไม่แน่ใจเป็นกงสุลแล้วผัดกันเป็นไอ้สามคนเนี่ยนะแล้วก็ซีซ่าพอตอนจบเล่มนี้อยู่ระหว่างที่ซีซ่าเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปบุกดินแดนในที่เป็นประเทศฝรั่งเศสกับเยอรมันปัจจุบันจากโรมไปยกทัพไปทำศึกกอไปทำศึกอะไรพวกนี้ก่อนที่แต่ว่ายังไม่ได้ถึงสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างซีซ่ากับปอมปีอันนี้ยังไม่ถึงนะกำลังจะถึงคือกำลังจะทำในเล่ม3เล่ม3เนี่ยผมกำลังเล่าให้ฟังว่าซีซ่าไปบุกแคว้นต่างๆในยุโรปที่เป็นประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้รวมทั้งอังกฤษรวมทั้งทางภาคตะวันตกของเยอรมันอะไรเงี้ยกำลังทำตรงนี้อยู่นะแล้วทำตรงนี้เสร็จเนี่ยตอนหลังเนี่ยซีซ่าเนี่ยถูกเรียกกลับมานะแต่ว่าแกมาพร้อมทหารก็เลยถูกหาว่าเป็นกบฏก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างซีซ่ากับปอมปีแล้วมันต้องเล่าต่อว่ามันลบกันยังไงในช่วงสงครามกลางเมืองแล้วปอมปีมันแพ้ยังไงแล้วไปตายที่อีอยู่ยังไงนะแล้วก็ซีซ่ากลับมาใหญ่แล้วซีซ่าโดนฆ่ายังไงเนี่ยมันจะอยู่ในเล่ม3แล้วหลังจากนั้นพอซีซ่าตายแล้วปอมปีตายแล้วครัสซุสตายแล้วเนี่ยระบบศูนย์อำนาจของจักรวรรดิโรมันมันเปลี่ยนมันมี3ขึ้นมาใหม่อีก3อะไรตรีอะไรตุ้มเต้ทีอุมบิลาเต้เนี่ยมันมีขึ้นมาใหม่อีก3เหมือนกัน3ในพลเหมือนกันนะคนนึงคือที่ผมจำได้คือมาร์กแอนโทนีครับนะแล้วมาร์กแอนโทนีก็ไปยุ่งกับคีโอพัตตาแล้วก็มีศึกกับออกตาเวียนแล้วจนจบออกตาเวียนถึงจะขึ้นเป็นจักรพรรดิในนามออกุสตุสนะไอเนี่ยมันจะอยู่ในถ้าว่ากันตามการเขียนนี่มันต้องอยู่ในเล่ม4ใช่มั้ยมันเป็นงานอนุสาวรีย์เป็นมหากาพย์แต่คราวนี้กลับมาสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยเขาก็มาขอผมว่าเขาจะขอจัดพิมพ์ชุดนี้มีคนอยากได้หลังจากอ่านจากซิเซโรถึงซีซ่าไปแล้วนะเกิดติดใจครับก็จะมาผมก็เลยบอกโอเคนะอันนี้เคยพิมพ์ไปแล้ว2ครั้งถ้าพิมพ์ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ตอนนี้เขาเปิดให้จองนะโดยราคาปกเนี่ยมัน450แต่ตอนที่เปิดจองจนกว่าเขาจะปิดจองเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นวันศุกร์เนี่ยจะเหลือแค่400บาทหลังจากนั้นก็จะกลับไปเป็นราคา450เมื่อเขาปิดจองนะก็หนังสือน่าจะเสร็จแล้วก็จะส่งได้ประมาณวันที่15มีนาคมสิ่งที่ผมต้องบอกคุณผู้ฟังก็คือว่าพูดอีกครั้งย้ำอีกครั้งนึงนะว่าไอ้เล่ม2เนี่ยมันตั้งใจเขียนมากเนี่ยแล้วตอนนั้นก็ทุกอย่างลงตัวหมดเนี่ยกำลังคึกเนี่ยท็อปฟอร์มพอมานั่งพิจารณาเล่ม3ที่จะเขียนแล้วเนี่ยเขียนไม่ได้หน่อยนึงเกิดความรู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่แน่ใจว่าจะทำได้ใกล้เคียงกับที่เคยทำหรือเปล่าครับหรือจะเปลี่ยนแนวยังไงยังไม่นึกไม่ออกเพราะเล่ม2เนี่ยผมเอาภาพเขียนมาอธิบายอะไรต่ออะไรในประวัติศาสตร์เยอะแยะย้อนกลับไปถึงสมัยก่อตั้งสาธารณรัฐเลยก็ย้อนกลับไปยุคแรกเลยนะย้อนกลับไปทับย้อนไปย้อนมาบางทีอ่ะแล้วแต่ความมันในการทำนะก็ทำแบบเต็มพิกัดเนี่ยเล่ม3ที่จะทำก็เลยค่อนข้างจะท้อๆอยู่ระย่ออยู่ว่ากลัวมันจะทำได้ไม่ดีก็เลยหยุดไปก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเกิดติดอกติดใจเล่มนี้เราต้องรอผมเล่ม3แล้วผมไม่ทำอย่าว่าผมนะ ผมพูดตามตรงอะว่า บางทีมันอาจจะผ่านช่วงเวลาที่เราอยากทำไปแล้วก็ได้แต่ของมีครบวัตถุดิบนี่ซื้อเป็นหมื่นเนี่ยมาเก็บไว้เนี่ยรอจัดการเนี่ยแต่ว่ายังไม่ขยับขยับไปแล้วแต่หยุดนะหยุดมา2ปีแล้วนะไม่ได้ทำก็เอาเป็นว่าตอนนี้เขาเปิดให้จองนะ
คราวนี้รายละเอียดเนี่ยใครที่อยู่ใน LINE OA @ronin5 แล้วไม่ได้เปิดอ่านช่วยเปิดไปอ่านในไทม์ไลน์ก็จะมีรายละเอียดว่าหนังสือเปิดให้จองแล้วราคาเท่าไหร่จะโอนยังไงอะไรอย่างนี้ส่วนใครที่ต้องการเห็นหน้าตาหนังสือแล้วก็จะสั่งจองแต่ไม่ได้อยู่ใน LINE @ronin5 ก็เปิดดูที่ Facebookแฟนเพจของสำนักพิมพ์โรนินก็แล้วกันทางไหนก็ได้ครับนะก็เปิดให้จองช่วงนี้นะครับใครที่สนใจก็เชิญนะแต่ผมบอกก่อนนะว่าหนังสือพวกนี้ถ้าถามว่าอะไรล่ะถ้าถามว่ามันยุ่งยากในการเขียนไหมยุ่งยากเพราะมันต้องเกิดความชัดเจนเห็นภาพทั้งหมดแล้วถึงจะลงมือเขียนได้นะเพราะไม่ใช่หนังสือแปลเป็นหนังสือเขียนขึ้นมาใหม่ก็หลายจากใช้เอกสารหลักฐานใช้หนังสือประกอบในการเขียนแล้วก็ใช้ความรู้ความเข้าใจของตัวเองเนี่ยประกอบเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานที่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นหนังสือแปลเพราะฉะนั้นมันจะสนุกถ้าถามผมมันจะสนุกแล้วผมก็คุยให้ฟังเหมือนอย่างเนี้ยสนุกจริงแต่เขียนน่ะแต่คุยให้ฟังคุยไปเป็นสเต็ปไล่ค่อยไล่ค่อยๆเปิดตัวละครค่อยไล่ไปก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่เครียดนะสนุกเอาแบบสนุกติดตามได้ทั้งเล่มเล่มแรกเนี่ยประมาณ200หน้าจากซีซิโร่ถึงซีซ่าเล่ม2เนี่ย400หน้านะหลายคนบอกตัวหนังสือมันเล็กแต่หมดไซส์หนังสือมันเล็กกับตัวหนังสือมันใหญ่มันจะผิดมันจะเพี้ยนนะผมตั้งใจเลยว่าหนังสืออย่างเงี้ยเอาไว้อ่านเวลาขึ้นรถไฟฟ้ามันเล่มเล็กๆใช่ๆๆยัดพกเสียบกระเป๋ายังได้เลยใช่ถ้ามันเป็นเล่มบางๆนะก็เป็นเล่มหนาก็ยังเสียบได้เป็นป็อกเก็ตบุ๊กจริงๆไม่ใช่เป็นแบบ16หน้ายกนะครับไม่ไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กเลยไซส์เล็กเลยเนี่ยนะก็เอาเป็นว่ารายละเอียดก็เข้าไปดูที่ LINE ID @ronin5 กับไปดูที่ Facebook Fanpage ของสำนักพิมพ์โรนินก็ขอพระคุณล่วงหน้าแล้วผมจะไปแจ้งว่าเขาจะปิดจองที่จะขายในราคามีส่วนลดจาก450หรือ400บาทอะไรที่จริงยังมีงานอื่นนะที่ผมก็คิดว่ามีหลายคนเรียกร้องให้พิมพ์แต่ว่าผมว่ากันเป็นเล่มๆก่อนครับนะแล้วถ้าเกิดมันขายได้กูก็ไม่เขียนงานใหม่ด้วยขี้เกียจออกแรงมากนะอ่ะตอนนี้ 15:42 นาทีนะพักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายนะครับเหลือประมาณสัก15นาทีนะฮะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อนะเหลือประมาณสัก15นาทีเอ๊ะแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่28เนาะมันยังไม่ใช่วันที่1นี่ใช่ไหมนะวันนี้หวยก็ไม่ได้ออกนะสงสัยไม่รู้คุณผู้ฟังคือบางท่านเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเวลาที่มันมีข่าวแบบเนี้ยนะหรือว่าเป็นกระแสแบบเนี้ยโอ้โหตามกันก็คือใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสนใจไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะทำให้สายโทรศัพท์เนี่ยอาจจะว่างๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสดีนะสำหรับท่านอื่นที่บอกว่าโทรศัพท์มาแล้วติดยากโทรศัพท์มาแล้วโอ้โหแต่ละครั้งนี่รอนานอะไรอย่างเงี้ยนะก็โทรศัพท์มาช่วงนี้แหละถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับคุณบุญยฤทธิ์สายหนึ่งสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับครับเชิญครับอาจารย์วิราสวัสดีครับเชิญเลยเชิญเลยคุณณัฐพงศ์ครับคุยสองเรื่องอันไหนติดคุณณัฐพงศ์คนเดียวก็ดีใจกับคุณณัฐพงศ์ด้วยนะเมื่อคืนน่ะอะไรล่ะอ้าวได้แชมป์แล้วลิเวอร์พูลโอ้ยถ้วยเล็กนิดเดียวโอ้ยจ้าเอ้ยไม่คุณณัฐพงศ์ครับแต่ผมดูแล้วบรรยากาศมันขลังนะขนาดถ้วยแม่หลุดไปเลยคุณกลางสายสองสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับรบกวนนะครับอาจารย์วีระเพิ่งได้หนังสือนะฮะซีเซโร่ถึงซีซ่าเนี่ยครับพอดีเพิ่งได้มาเปิดอ่านอาจารย์ครับเห็นที่เห็นอาจารย์มีลงรูปเกี่ยวกับหนังสือรูปหนังสือที่อาจารย์เขียนด้วยเนี่ยไอ้พวกหนังสือนี่เห็นเป็นหนังสือที่อาจารย์ใช้ว่าใช้อ้างอิงนะฮะเวลาเขียนหนังสือเรื่องนี้ครับอ่านประกอบอ่านประกอบใช่ไหมครับอ่านประกอบแล้วที่เป็นหนังสือภาษามีทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยใช่ไหมใช่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 มีประมาณสัก 4-5 เล่มแต่อันนั้นเฉพาะ
ความคิดทางการเมืองของสมัยโรมันกับสมัยกับของซิเซโร่นะแต่หนังสืออื่นเนี่ยอีกเยอะนะครับไม่เกี่ยวตรงนั้นมีที่ผมมาลงแสดงว่าจะมีหนังสือเรฟเฟอเรนซ์อีกหลายเล่มซึ่งไม่ได้เอารูปมาลงในหนังสือเล่มนี้ประมาณ5ประมาณ50เล่มโอ้เหรอครับครับก็ถึงบอกว่าอ่านได้ทันเล่มเด้อจบปุ๊บแล้วจะลองหาหนังสือพวกนี้มาอ่านดูว่าเป็นยังไงบ้างคงจะไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับคุณเท่าไหร่เพราะมันเป็นหนังสือเฉพาะทางได้เลยครับผมถามนิดนึงการพวกนี้เนี่ยหนังสือที่แบบคนเรียนคณะรัฐศาสตร์อ่านไม่การเรียนไม่มีปัญญาอ่านกันหรอครับเอาเหรอครับไม่ลึกกว่านั้นเหรอฮะอาจารย์ไม่ใช่ไอ้นั้นหนังสือเบสิกนั่นก็ยังไม่มีปัญญาอ่านกันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคุณเด็กสมัยใหม่ไม่ได้เรียนหนังสือแบบสมัยผมเรียนหรอกเอางี้ก็แล้วกันไม่เห็นบางครั้งตอนเรียนอยู่เห็นอาจารย์เรียนนี่ก็จะที่สอนเนี่ยจะให้แบบว่าไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนองเนี่ยผมก็รู้ว่าพวกนี้แบบเป็นแบบในประกอบในการเรียนด้วยเพราะสมัย40ปีที่แล้วอ่ะหนังสือมันแทบจะหาไม่ค่อยได้นะผมจะบอกให้คือหนังสือพวกนี้เอาไม่ต้องถามผมเรื่องนี้หรอกคุณอ่านไปเถอะนะแต่คุณจะเพิ่มเติมไงคุณก็ไปเพิ่มเติมทีหลังก็แล้วกันได้แต่เล่มหลักที่ผมใช้สำหรับเล่มแรกเนี่ยคือไอ้หนังสือว่าจะบริหารประเทศยังไงไอ้เล่มสีฟ้าๆน่ะที่ปกเป็นหน้าของไอ้ซิเซโร่น่ะเล่มนั้นผมใช้เยอะแต่เล่มสองอีกเรื่องนึงเลยนะครับไปกันใหญ่เลยคนละแบบเลยครับได้ครับการถามนิดนึงฮะพอดีเล่มสองที่อาจารย์พูดอย่างเงี้ยผมกำลังดูแล้วก็จะสั่งจองถามหน่อยฮะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เห็นบอกว่ายุคสปาร์ตันอยู่ในเล่มสองนี่คือเป็นยุคเดียวกับสปาร์ตาคัสที่แบบไม่ใช่สปาร์ตันนะสปาร์ตากับสปาร์ตาคัสที่คนละเรื่องกันนะครับสปาร์ตาคัสที่มันเป็นชื่อทาสที่ลุกฮือครับคนละเรื่องกับสปาร์ตันนะฮะไอรัฐสปาร์ตาเอเธนนี่มันคนละเรื่องอันนี้นะครับพอดีผมไม่มีความรู้ด้านก็ถึงบอกยังไม่ต้องหาความรู้อ่านไปก่อนอ่านก็เลยไม่ได้เรื่องสปาร์ตาคัสเรื่องของท่าที่ลูกคือครับอ๋อสปาร์ตันกับสปาร์ตาคัสคนละเรื่องเลยครับสปาร์ตันมันคือคนอยู่ในรัฐสปาร์ตาของสมัยเอเธนสมัยนี้ของที่เข้ามาเป็นทาสแล้วมาสู้กันในนั่นแหละตัวนั้นใช่ป่ะนั่นแหละสปาร์ตาคัสอันนั้นอะไปดูซีรีส์สิมันมีสปาร์ตาคัสอ๋อแต่ในเรื่อง300ที่สปาร์ตานี่คือนะคนละเรื่องกันไอ้นั่นมันสมัยจักรวรรดิเปอร์เซียมาบุกกรีกคนละเรื่องกันไอ้นั่นมันก่อนหน้านี้เยอะโอเคได้แล้วพอดีจะหาหนังสือแล้วจะอยู่เอาทีละอย่างพี่เอาทีละอย่างครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับไอ้สมัยที่เราพูดเนี่ยคือ50ปีก่อนคิดการครับกับ50ปีหลังคิดการไอ้นี่มันเลยยุคสงครามระหว่างเปอร์เซียกับพวกอาณาจักรกับไอ้พวกเอเธนส์พวกสปาร์ตาไปแล้วเลยช่วงที่สปาร์ตาลบกับเอเธนไปแล้วเลยช่วงอเล็กซานเดอร์มหาราชไปแล้ว มันไอ้พวกนั้นมันก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3-400 ปีครับใช่ไหมมันเลยช่วงที่มีนักคิดเก่งๆอย่างพวกเพอริคลีสอย่างพวกไอ้เพลโตอริสโตเติลไอ้อะไรล่ะโซเครติสไอ้เลยพวกนี้ไปหมดแล้วอันนี้มันยุคอาณาจักรโรมันแล้วไม่ใช่ยุคกรีกแล้วคุณพงษ์ไม่มีความรู้เรื่องอารยธรรมเลย ลำดับเหตุการณ์ผิดหมดอ่ะต่อคุณพงษ์สาย3คุณพงษ์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์อืมครับอาจารย์ไอ้ตัวอันเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นชุดเดียวกับไอ้ปอมปีถึงซีซ่าใช่มั้ยหรือเป็นคนละเล่มกันไอ้หนังสือมันชื่อปอมปีถึงซีซ่านี่หนังสือชุดจักรวรรดิโรมันมันผมซื้อจากอาจารย์มาชุดนึงแล้วเอออันนี้มันเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่ามันมี2เล่มไงซีเซโร่กับไอ้ปอมปีใช่ไอ้ที่คุณมีแล้วนั่นน่ะอันนี้มาพิมพ์ใหม่
เออผมซื้อมา2เล่มแล้วเออนั่นไม่ต้องซื้อแล้วพอแล้วไม่ต้องซื้อแล้วพอแล้วผมคิดว่ามันมีใหม่ไม่มีไม่มีอันนี้คือของเก่าก็บอกว่ารีพิมพ์อืมเอามาพิมพ์ใหม่ไอ้หนังเรื่องไอ้สปาร์ตาคัสเนี่ยผมดูแล้วผมเศร้านะผมเศร้าตอนพระเอกไม่คุณเป็นไม่แสดงว่าคุณไม่ได้อ่านนะเนี่ยคุณมีแต่คุณไม่ได้อ่านคุณไม่อ่านก่อนไปนะผมอ่านแต่ว่าอ่านยังไม่จบไม่สปาร์ตาคัสมันอยู่ช่วงต้นๆเลยของเล่ม2พวกคุณซื้อไปเปล่าวะคุณไม่รู้เรื่องเลยนะซื้อไปอ่านก่อนไปไม่ต้องมาสงสารสงเสริมไปอ่านก่อนไปอ่านก่อนไปอ่านก่อนครับขอบพระคุณนะครับใครซื้อหนังสือแล้วเนี่ยไล่ไปอ่านก่อนค่อยมาคุยเออแต่เล่ม2นี่อ่านเพลินไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะคุณณัฐพงษ์อ่านแล้วอ่ะเอางี้แล้วกันปึ๊บอ่านเกินแป๊บเดียวจบเลยคุณยักษ์ใส่1คุณยักษ์ครับคุณยักษ์สวัสดีครับแอมิระครับเชิญครับผมเพิ่งอ่านมหาพาตะของอาจารย์บ็อกเซตเสร็จก็คือผมว่ามันดีมากเลยครับมันคือเหมือนอาจารย์มาเรียบเรียงให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยทีนี้เลยขอถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีถ้าเป็นรามายณะมีลักษณะที่คล้ายๆการเรียบเรียงแบบอาจารย์บ้างไหมครับไม่มีโอ้แล้วก็คือผมจะไปหาอ่านนี่ก็คือมันต้องหาอ่านจากเล่มนู้นเล่มนี้มาประกอบกันแล้วครับคงประมาณนั้นการมีพอมีแนะนำไหมครับที่ถ้าจะอยากได้อ่านแล้วฟิลไม่ไม่เขียนคำว่ารามายณะลองเปิดดูมีหนังสือภาษาไทยอะไรบ้างเลยอ๋อมีที่อาจารย์เคยอ่านและอาจารย์ชอบไหมเผื่อผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อ่ะรามเกียรติ์อ่ะผมบอกคุณตามตรงนะได้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคือผมทำอย่างหนึ่งมาถามผมอีกเรื่องเหมือนว่าทำไมไม่ทำสามก๊กบอกเฮ้ยผมไม่ได้ทำสามก๊กจะมาถามผมทำไมก็ถามที่ผมทำสิเออผมจะได้ตอบได้ไอ้เรื่องที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยผมจะไปคุยอะไรต่อได้หรอเออต่อคุณเรืองกิจสายหนึ่งไอ้สายสองคุณเรืองกิจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีคุณเชิญนะฮะเชิญตื่นเต้นเลยเชิญนัทวุฒินัทพงศ์เอ้ยนัทพงศ์ไม่ใช่นัทวุฒิและไม่ใช่นัทพลนัทพงศ์พอพานงองูสอสารากลันใช่ไหมสาวฤศีเออสาวฤศีกลันอาจารย์จริงๆจะมาชวนดูหนังแต่เขาพูดถึงหนังสือของอาจารย์เอาชวนดูหนังก็ชวนดูหนังไม่ต้องไปพูดเรื่องหนังสืออ่ะดูหนังอะไรWorld on Fire ใน Netflix อาจารย์ดูยังครับเหมือนบรรยากาศเหมือนรัสเซียบุกยูเครนเลย World on Fire เป็นซีรีส์อ๋อเป็นซีรีส์เหรอยังไม่ได้ดูเลยอาจารย์ดูแล้วเราจะได้รู้สึกว่าชวนดูเนาะเราจะได้รู้สึกว่ามันลบกันไม่ดีเลยไม่รู้มันอันไหนนะมันเรื่องอะไรนะอันนี้มันเรื่องเยอรมันบุกโปแลนด์โอ้ยแล้วเออเยอรมันแต่ภาพนางเอกสวยนะอาจารย์นางเอกเป็นคนโปแลนด์เลยอ๋อดูที่นางเอกสวยเนี่ยนะไม่มันแสดงดีอาจารย์เออเหรอเป็นซีรีส์แสดงดีเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เออเหรออาจารย์ถ้าผมฟังอาจารย์มาบ่อยๆอาจารย์ดูไอ้13เดนตายเลยนะไอ้ที่มันบุกสถานทูตลิเบียเลยนะเออถ้าอาจารย์ดูเรื่องนี้ผมคาดว่าอาจารย์จะชอบเออเหรอ World on Fire เหรอใช่โวที่ว่าโลกนะเออแต่เศร้าเลยนะบีบหัวใจเลยอาจารย์เดี๋ยวจะหาเวลาดูกันแล้วกันอ่ะแล้วก็นางเอกด้วยนะอาจารย์สังเกตนะนางเอกละอ่ะเน้นไปที่นางเอกเลยนะไล่วะโอ๊ยแต่แบบสีหน้าท่าทางแล้วเวลามันแสดงเป็นคนแพ้เนี่ยนะถูกไล่ล่าเนี่ยนะเออแสดงดีจริงๆอ๋อเหรอมันมีกี่ซีซั่นล่ะโอ้โหอาจารย์ทีแรกผมก็เปิดไปแบบมั่วๆนะไม่กี่ซีซั่นนะจำไม่ได้แต่รู้ว่าผมดูตั้งแต่3ทุ่มแล้วก็ไปเลิกตอน4จบเลยเอาจบเลยแสดงว่านั่นซีซั่นเดียวซีซั่นเดียวประมาณ6ตอน7ตอนมันเออซีซั่นเดียวใช่เออถึงบอกว่าซีซั่นไม่ใช่กี่ไม่ใช่เอพิโซดเออไม่ใช่ EP ที่ชอบคำว่า EP EP นะแล้วเดี๋ยวนี้แม่ก็เก่งกันจัง EP EP นะ EP นั่นมันคือเอพิโซดคือมันเป็นบทเป็นตอนแต่ซีซั่นเนี่ยมันคือว่าตลอดปีนั้นน่ะมันทำทั้งหมดอยากให้อาจารย์ดูไม่อยากเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจัดการเองโอเคขอบพระคุณความหมายคือนี่
เอาละพอ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 ละขอบพระคุณครับดีครับไม่ใช่อะไรหรอกเวลาไม่มีถูกต้องเวลาพอพอแล้วพอแล้วเนี่ยคือหมดเวลาใช่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ